บนี้เพื่อมันจะสามารถอะไรครับมาซ้อนหน้าคนอื่นได้นะครับแล้วที่เราจัดถาดแบบนี้เพื่อเราอยากเรียกใช้อะไรเราก็เรียกเฉพาะตัวนั้นนะครับนึกออกไหมครับนะครับจริงๆเมื่อเช้ามันทำไมครับมันเรียงมาอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่ละถาดนะครับแต่มันเสียเวลาปิดเปิดโอเคครับมาที่ Windows เราจะเพิ่มถาดอีกถาดครับชื่อคอมโพเนนต์นะครับไปที่ Windows แล้วไปที่ไหนครับ Manage Tray ครับ Manage Tray นะครับพอ Manage Tray ครับกด New ครับเพิ่มถาดอีกถาดหนึ่งเปิดมาได้ยังครับพี่ได้แล้วใช่ไหมครับกดนิ้วนะครับเพิ่มถาดอีกถาดหนึ่งถาดสุดท้ายนะครับติ๊กไปที่คอมโพเนนต์นะครับติ๊กไปที่คอมโพเนนต์แล้วตั้งชื่อว่าคอมก็ได้นะครับง่ายๆนะให้เรารู้ตัวย่อมัน COM นะครับเราอันนี้เป็นคอมโพเนนต์นะครับนะคอมโพเนนต์ให้ติ๊กเลือกอะไรครับติ๊กเลือกเครื่องมือคอมโพเนนต์นะครับขึ้นมาโอเคครับหลังนั้นกด add อย่าลืมกด add นะครับกด add แล้วทีนี้จะมีแท็บกี่แท็บครับขึ้นมามันอาจจะซ้อนอย่างนี้นะครับผมกด close ไปอาจจะซ้อนอย่างนี้เหมือนของผมนะครับถูกไหมใช่ไหมครับ4อันนี้รออยู่อีกอันนึงอยู่ติดขวามือใช่ไหมครับคลิกครับที่ไอคอมนะครับกดค้างไว้ล่างมาทำไมครับล่างมาทับทีนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นอะไรครับรวมกันเลยนะนะครับนี่เป็นการจัดการถาดเครื่องมือนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าพยายามให้มันลอยไว้นะเราจะได้ปิดเปิดได้ทวนอีกรอบนะครับเมื่อกี้ Windows แล้วก็อะไรครับ Manage Tray นะครับที่ Manage Tray กด New ครับแล้วเปิดอันใหม่ขึ้นมาชื่ออะไรครับพอกด New ตั้งชื่ออะไรครับ Component นะที่ Com ให้ติ๊กเลือก Component แล้วก็อะไรครับตั้งชื่อตรงนี้ว่า Com นะหลังจากนั้นกด Add นะครับพอกด Add มันจะมีถาดขึ้นมาแล้วก็มันอยู่ขวามือแบบนั้นนะครับผมลองทำให้ดูนะว่ามันอยู่ยังไงนะครับสมมติว่าของเดิมเมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้นะครับมันอยู่ชิดขวามืออย่างนี้นะครับเราก็ลากอะไรครับคลิกไปที่ข้างบนมันนะครับคลิกไปที่แท็บสีเทาๆข้างบนมันแล้วก็ลากมาทับครับมันก็จะเข้ามาในนี้เราก็สามารถมีแบบเป็นแท็บได้นะครับนะโอเคนะครับเราจริงใช้แค่ประมาณนี้แหละครับแล้วเดี๋ยววันสุดท้ายเดี๋ยวเพิ่มอีกประมาณ2ถาดหรือถาดเดียวนะโอเคครับเมื่อเช้าเราเรียนอะไรไปบ้างครับลายแล้วก็อะไรครับสี่เหลี่ยมนะครับทวนอีกทีครับคำสั่งสร้างสี่เหลี่ยมผมขอมองท็อปวิวหน่อยครับท็อปวิวหรือกดชิปอะไรครับชิปแล้วก็บวกอะไรครับ V นะท็อปวิวครับหรือผมกดชิป V นะครับชิป V นะสร้างสี่เหลี่ยมหน่อยครับสร้างสี่เหลี่ยมใช้คำสั่งอะไรครับสร้างสี่เหลี่ยมR นะครับคำสั่ง R นะย่อด้วย R นะครับเล็กเทงเกิลนะย่อด้วยตา R นะครับนี่คือคำสั่งมันนะครับกด R ครับทีนี้ท่านลองทำไมครับช่วยลากเส้นให้ผมสักเส้นสิครับลากเส้นใช้คำสั่งไลน์ก่อนครับลากเส้นสักก่อนตามแนวแดงนะครับแล้วใช้คำสั่ง R ครับลากขึ้นบนกับลากลงล่างท่านคิดว่าเหมือนกันไหมครับเนี่ยลากขึ้นบนแบบนี้กับลากลงล่างแบบนี้เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะท่านลากไปทางไหนนะครับเวลาย่อขยายสี่เหลี่ยมมันจะไปทางนั้นนะครับสังเกตนะครับผมลากขึ้นบนอย่างนี้ถ้าผมปรับนะครับเช่นผมทำเป็น2กับมา2มันก็ทำไมครับหรือ4กับมา4มันก็จะยึดมุมแรกแล้วก็ด้านที่ท่านลากไปนะครับในการย่อขยายนะเช่นอันนี้นะครับปรับเป็น8กับมา8นะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นเวลาลากไปทางไหนนะครับก็ต้องรู้ว่าเดี๋ยวเวลาทำไมครับเราเปลี่ยนระยะเปลี่ยนขนาดของมันมันจะกดหรือเพิ่มตามที่เราลากนะครับลากนะครับลากไปทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับนะแต่ละด้านไม่เหมือนกันเวลาท่านลากนะครับนี่คำสั่งสี่เหลี่ยมใส่ระยะคำสั่งสี่เหลี่ยมทำยังไงครับพอลากปุ๊บมันมีระยะขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็ใส่แก้ระยะเป็น3ก็มา3พอแก้ครั้งแรกแล้วครั้งที่2แก้ได้อีกไหมครับได้อีกไหมได้ไหมครับ4ก็มา4ได้ไหมครับได้ตลอดนะครับหรือ4ก็มา8ได้ไหม4ก็มา8ไปตามแกน x เท่าไหร่ครับ4ชุดหน้าผมบอกแล้วไปตามแกน x คอมมาชุดหลังไปตามแกนอะไรครับ y นะครับ4ก็มา8แล้วผมก็เตอร์นะครับผมอาจจะไม่ได้แล้วนะเพราะเมื่อกี้ผมใช้คำสั่งซูมแล้วผม4ก็มา4แล้วผมก็แก้เป็น4ก็มา8ครับก็เตอร์นะครับ8ก็มา4ก็
็จะได้ไปตามแกน x เท่าไหร่ครับ8 n y 4นะครับเข้าใจนะครับนี่สี่เหลี่ยมเอาต่อไปครับสร้างวงกลมบ้างวงกลมนี่คือคำสั่งสร้างวงกลมครับวงกลมย่อด้วยตัว c ครับนะครับย่อด้วยตัว c ลบชิ้นงานออกสิครับลบชิ้นงานออกแล้วยังให้เห็นคนอยู่นะกด c ครับแล้วโปรดสังเกตที่เมชเชอร์เมนต์ก่อนกด c มันขึ้นมาเมชเชอร์เมนต์พอกด c ขึ้นมาอะไรครับขอสเปซบาร์ออกไปกด c ขึ้นว่าอะไรครับไซน์นะแล้วมีเลขอะไรครับเป็นค่า default หรือค่าเริ่มต้น24อ้าวโอเคครับกด c แล้ว24ยังเป็น24นะครับคลิกลงไปที่พื้นครับใกล้ๆคนหน่อยนะครับคลิกลงไปพอเราคลิกลงไปมันต้องการให้เราใส่อะไรครับใส่อะไรครับใส่รัศมีนะครับใส่รัศมีให้มันสิครับใส่เป็น1สิครับกด enter เรียบร้อยแล้วก็เคาะสเปซเคาะสเปซบาร์ออกมาเราก็ได้วงกลมครับรัศมี1เพราะนั้นมันต้องได้เส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่ครับ2ใช้ dimension สิครับกด d เราย่อตัว dimension ด้วยตัว d ไว้ใช่ไหมครับกด d สิครับกด d แล้วเอาแต่ที่ขอบเส้นครับแล้วลากออกมามันจะขึ้นว่า dimension เท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับเห็นไหมจะยังลบลบออกไปเมื่อกี้24จำได้ไหมครับพอเรากด c ขึ้น24คืออะไรครับคือวงกลมนี้มีเส้นนะครับมาต่อกัน24เส้นนั่นเองเข้าใจไหมครับมันขึ้น24เพราะนั้นสังเกตวงกลมเรามันดูไม่ค่อยกลมเห็นไหมครับมันเหมือนเส้นมาต่อกันเรากด c ใหม่ครับคอสเปซบาร์แล้วกด c ใหม่รอบนี้ไซส์ช่วยพิมพ์50ครับแล้วคอ enter นะ50แล้วคอ enter พอคอ enter มันขึ้นว่า50อะไรครับ50ไซส์นะครับเปิบ50ด้านนั่นเองกด C แล้วก็พิมพ์กด C นะครับและพิมพ์50ลงไปแล้วนั้นมาคลิกที่ผิวสิครับใกล้ๆกันแล้วขยับครับใส่รัศมีให้เป็น1เหมือนเดิมครับช่วยใส่รัศมีเป็น1เหมือนเดิมแล้วก็ Enter แล้วเปรียบเทียบวงกลม2วงนี้ต่างกันไหมครับต่างกันไหมอันซ้ายเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยกลมเนาะอันขวากลมกว่าไหมครับกลมกว่าไหมกลมกว่าแต่ถ้าสังเกตให้ดีมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆอยู่ดีครับอันนี้มีเส้นต่อกันกี่เส้นครับวงกลมด้านนี้ต่อกันกี่เส้นครับ50เส้นนั่นเองนะครับอันนี้พอเข้าใจนะต่อไปครับขออีกสักรอบสิครับกด C ใหม่แล้วไซส์ครับช่วยแก้เป็น100สิครับแล้วคอ enter ด้วยอย่าลืมแสดงว่าวงกลมที่เราจะสร้างมีเส้นต่อกันกี่เส้นครับ100เส้น100ด้านนั่นเองคลิกลงไปครับที่วางๆแล้วอย่าลืมครับใส่อะไรให้มันเหมือนเดิม radius หรือรัศมีเป็น1เหมือนเดิมครับแล้วก็ enter สร้างแสดงว่าถ้ายิ่งเยอะยิ่งเหมือนกลมไหมครับยิ่งกลมไหมทำไมครับ scan up ต้องให้เราเซตทำไมไม่ทำแบบกลมดิ๊กให้เราเลยเหมือนในแคดนะครับเพราะว่า scan up ต้องการเราประหยัดทรัพยากรเครื่องครับคอนเซปต์ของ scan up ก็คือคืออยากให้ทุกคนใช้สกีน้ำได้นั่นเองเพราะนั้นเครื่องเก่าๆหรือเครื่องใหม่ๆแต่ว่า CPU ไม่แรงก็ยังสามารถใช้สกีน้ำได้นะครับโดยเฉพาะการเรียนเนี่ยสบายเลยครับรอดลองไม่ได้เลยครับเขียนอาคาร3ชั้น5ชั้นอะไรนะครับนะแค่สร้างชิ้นงานเล็กๆน้อยๆเรียนได้สบายนะเพราะนั้นสกีน้ำนะครับพยายามทำตัวให้ทุกคนเข้าถึงได้ขออีกสักรอบครับกด C แล้วรอบนี้ผมขอแค่8ด้านครับพิมพ์8ก็ Enterขึ้นมากี่ด้านครับ8ด้านแล้วคลิกลงไปครับใกล้ๆกันแล้วหลังนั้นท่านช่วยล็อกให้เหมือนผมสิครับล็อกแกนแดงสิครับล็อกแกนแดงสิครับล็อกแกนแดงสังเกตครับมุมแหลมไปทางไหนครับเนี่ยล็อกแกนแดงมุมแหลมไปทางไหนมุมแหลมไปด้านบนกับด้านข้างใช่ไหมครับล็อกกดกระโดนสิครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีการเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับโอเคนะครับทีนี้ครับท่านใส่รัศมีเป็น1สิครับพิมพ์1พอ enter ครับมันเป็นวงกลมไหมครับหรือเป็นรูปแปดเหลี่ยมเป็นวงกลมรูปแปดเหลี่ยมตอบผมก่อนเป็นวงกลมนะครับแต่มีกี่ด้าน8ด้านใช้คำสั่งไลน์ครับสั่ง dimension ครับกด d สิครับกด d ครับมาแตะที่เส้นมันแล้วลากออกไปสิครับเห็นไหมครับท่านสังเกตไหมที่มุมอะครับมันอยู่ตรงนี้แต่พอเราลากเข้าไปตรงนี้เห็นไหมครับจุดตัดมันอยู่ไม่ใช่จุดอะไรครับจุดที่เป็นขอบเส้นเห็นไหมครับมันออกไปอีกแสดงว่าโปรแกรมมันโชว์อะไรครับ
วงกลมให้เราเป็นกี่ด้านครับ8ด้านเท่านั้นเองแต่มันเป็นวงกลมไหมครับเป็นวงกลมอย่าไปสับสนนะมันคือวงกลมอ้าวผมลบออกไปใกล้ๆคำสั่งวงกลมครับนี่คือคำสั่งอะไรครับโพลีกอนนะครับอ้าวใกล้ๆคำสั่งวงกลมคือโพลีกอนครับคลิกไปที่โพลีกอนสิครับคลิกไปที่โพลีกอนแล้วมันขึ้นไซส์ default ของมันกี่ด้านพิมพ์8ครับคอยเอนเตอร์โพลีกอนกับวงกลมอาจจะเหมือนกันแต่ไม่ใช่โพลีกอนเป็นรูป8เป็นรูปเหลี่ยมครับอันเราพิมพ์8เหลี่ยมไม่ใช่ไหมครับตอนนี้คลิกไปที่ข้างๆมันสิครับคลิกไปที่ข้างๆมันนะครับปึ๊บพอคลิกไปที่ข้างๆมันล็อกแกนแดงสิครับพอล็อกแกนแดงกดคอนโทรลสิครับต่างกันไหมเมื่อกี้วงกลมเราหมุนไม่ได้แต่ถ้าเป็นรูปเหลี่ยมโพลีกอนเราหมุนด้านได้ไหมครับสังเกตครับพอล็อกแกนแดงปุ๊บกดคอนโทรลครับท่านเห็นอะไรไหมครับเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมเห็นไหมครับถ้าเรากด3มันจะทำไมครับกดครั้งแรกมันอาจจะเป็นมุมอย่างนี้พอกดอีกครั้งนึงทำไมครับมันหมุนนิดนึงนะครับเพื่อให้เราทำไมครับกำหนดการหมุนได้ว่าเราอยากให้มุมแหลมหรือที่เป็นด้านมาด้านแกนแดงนะครับสมมติผมทำไม่เหมือนวงกลมเลยครับกดให้เหมือนวงกลมเลยแล้วหลังนั้นมันก็ใส่รัศมีครับมันใช้คำว่ารัศมีนะครับใส่เข้าไปครับใส่พิมพ์1คอเอนเตอร์2รูปนี้มองอย่างนี้เหมือนกันเลยไหมครับโอ้โหเหมือนเด๊ะเลยนะใช่ไหมครับเหมือนเด๊ะเลยไม่ได้ต่างกันเลยแต่อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้สร้างด้วยคำสั่งอะไรครับเมื่อกี้วงกลมอันนี้สร้างด้วยอะไรครับโพลีกอนนะใช่ไหมครับนี่สร้างด้วยโพลีกอนนะโอเคครับช่วยปรับมุมมองแบบ3มิติครับหรือกดที่ปุ่มนี้ครับปุ่มที่ ISO View ครับก็ได้นะครับนะหรือ Orbit เองก็ได้นะครับกดเมาส์กลางของเรานะครับ Orbit ขึ้นมานะครับแล้วเมื่อกี้ช่วงเช้าผมใช้คำให้ท่านเรียนรู้คำสั่งพุทพูแบบเร็วๆไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาย้อนคำสั่งพุทพูด้วยพุทพูคือดึงหรือดันให้เป็น3มิติครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเป็นอะไรครับบอกผมได้ไหมเป็นผิวกับอะไรครับผิวกับเส้นผิวกับเส้นลบผิวได้ไหมครับเนี่ยได้นะครับถ้าลบเส้นอะไรเกิดขึ้นครับผิวหายไหมหายต้องชิ้นงานมันต้องแทรกกลับมาครับอ้าวผิวกับเส้นผิวกับเส้นเราจะดึงมันให้เป็น3มิติครับทวน3มิติอีกรอบหนึ่งคำสั่งพุทธภูครับคือการดึงผิวกับเส้นให้เป็น3มิติเป็นกล่อง3มิติกด P ครับพุทธภูย่อด้วยตัว P ครับนี่เป็นคำสั่งที่สำคัญที่สุดในสเก็ตอัพนะครับพุทธภูนะนะครับอ้าวกด P ครับแล้วเอาเมาส์วางเหนือผิวครับเอาเมาส์วางเหนือผิวดึงขึ้นสิครับดึงขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ครับดึงขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ดึงขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ครับปึ๊บแล้วที่ช่อง distance แก้ระยะมันเช่นแก้เป็น1เมตรสิครับพอยเตอร์อ้าวเรียบร้อยครับ1เมตรพอยเตอร์แล้วหลังจากนั้นครับท่านดึงอันอื่นสิครับดึงอันอื่นขึ้นมาดึงอีกชิ้นครับดึงขึ้นมารอบที่2ไม่ต้องใส่ระยะครับกดค้างไว้ครับดึงขึ้นมากดค้างไว้เอาเมาส์ไปแตะผิวเดิมสิครับผิวของชิ้นที่1ได้ไหมครับมันก็จะไปอ้างอิงความสูงของชิ้นที่เท่าไหร่ครับชิ้นที่1นั่นเองแตะปุ๊บปล่อยครับเรียบร้อยได้ไหมครับเราก็ได้ความสูงชิ้นที่2โดยที่เราไม่ต้องไปเคาะเสียเวลาชิ้นถัดไปท่านดับเบิ้ลคลิกได้เลยครับเอาเมาส์วางเหนือผิวดับเบิ้ลคลิกเลยครับดูซิเกิดอะไรขึ้นขึ้นไหมครับขึ้นเหมือนผมไหมตัวอีกรอบนะครับคอนโทรลแซดออกไปกลับไปเหมือนเดิมคอนโทรลแซดนะครับย้อนกลับไปผมดึงขึ้นสิครับรอบนี้ขอสัก2เมตรดึงขึ้นมาแล้วขอดิสแทนซ์สัก2เมตรครับคอเอนเตอร์เรียบร้อยนะครับตอนนี้ท่านดึงขึ้นมาเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่2เมตรลองดับเบิ้ลคลิกที่ผิวอันที่2สิครับมันจะลงข้างล่างลงล่างไหมครับเห็นไหมถ้าไม่อยากให้ลงล่างคอนโทรลแซดออกมาครับคอนโทรลแซดกลับมาดึงขึ้นครับอ้างอิงผิวที่1แล้วลองดับเบิ้ลคลิกครับรอบนี้มันจะขึ้นบนหรือลงล่างตัวอีกรอบนะครับตัวอีกรอบหนึ่งผมดึงขึ้นครับแล้วผมพิมพ์2คอเอนเตอร์ผิวชิ้นที่2ดึงขึ้นครับเพื่อมันรู้ว่าเราจะทำงานโดยการดึงขึ้นแล้วมาแตะกับผิวชิ้นที่เท่าไหร่ครับผิวชิ้นที่1ที่เหลือดับเบิ้ลคลิกได้เลยครับมันจะสูงขึ้น2เมตรหมดเลย
มื่อกี้พลาดนิดหนึ่งเอาใหม่ผมดึงใหม่ดึงขึ้นมา2เมตรนะครับถ้าท่านเผลอผิดพลาดนะครับเริ่มต้นใหม่ลากขึ้นมาแล้วที่เหลือผมดับเบิ้ลคลิกครับได้ไหมครับอันนี้เป็นการดึงโดยใช้ให้มันเอาที่มันจำค่าการดึงครั้งสุดท้ายของเราไว้ต่างกันยังไงครับถ้าชิ้นที่2ท่านไม่ได้ทำไมครับสมมติว่าผมดึงขึ้นแล้วชิ้นที่2ผมไม่ได้ลากขึ้นมาแบบนี้อันนี้ผมดึงขึ้นมานะครับแล้วผมใส่2เมตรพอชิ้นที่2ผมดับเบิ้ลคลิกเลยจะขึ้นบนหรือลงล่างครับลงล่างแต่ถ้าผมทำไมครับลากมันขึ้นบนก่อนอย่างนี้ชิ้นต่อไปผมดับเบิ้ลคลิกเลยได้ไหมครับได้นะครับโอเคพอเข้าใจนะแล้วโปรดสังเกตพอท่านดึงแล้วโปรดสังเกตครับไอชิ้นอะไรครับวงกลม8ด้านของเราอันนี้วงกลม8ด้านอันนี้โพลีกอนนะครับนะครับต่างกันไหมครับต่างกันไหมต่างกันอย่างชัดเจนวงกลมด้านมันจะมนใช่ไหมครับแต่โพลีกอนด้านมันจะเป็นอะไรครับเป็นเหลี่ยมอ้าวลองคลิกไปที่ผิวของวงกลมสิครับผิวด้านข้างวงกลมแล้วกด delete อะไรเกิดขึ้นครับหายไปหมดเลยไหมคลิกที่ผิวโพลีกอนสิครับกด delete หายไปทั้งหมดไหมครับหรือด้านเดียวพอเข้าใจแล้วนะครับวงกลมยังไงก็เป็นวงกลมถึงแม้ว่าจะสร้างออกมาหน้าตาดูเป็นอะไรครับเหมือนแปดเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเวลาท่านอยากสร้างศาลาแปดเหลี่ยมต้องใช้คำสั่งอะไรครับโพลีกอนนะไม่ใช่วงกลมนะต้องใช้ตัวนี้นะครับส่วนวงกลมตัวนี้เอาไว้ใช้อะไรครับเอาไว้ใช้สร้างชิ้นงานซึ่งท่านทำไมครับอยากจะประหยัดทรัพยากรเครื่องเช่นเหล็กครับเหล็กเล็กๆ เหล็ก6มิลเหล็ก12มิลนะไว้สร้างแบบนี้ครับมันจะประหยัดทรัพยากรเครื่องนะถ้าวงกลมของท่านท่านทำเหล็กด้วยเนี่ยครับแบบนี้กลมก็จริงครับแต่เครื่องท่านอื่นแน่นอนนะครับทำตึกไป2ชั้น3ชั้นเขียนเหล็กไปทั้งหลังเงี้ยครับนะเครื่องอื่นแน่นอนอันนี้พอเข้าใจนะเดี๋ยวผมก็ให้เห็นภาพนะครับโอเคครับพอเข้าใจแล้ววงกลมนะครับว่ามันคืออะไรนะครับใช้ทำอะไรผมทวนอีกทีสิครับตอนนี้ผมอยากให้ท่านทำไมครับสร้างวงกลมนะครับขอมุมมองท็อปวิวครับชิปวีช่วยสร้างวงกลมนะครับสมมุติว่า100ด้านให้ผมสิครับวงกลม100ด้านนะครับกด C แล้วต้องพิมพ์ที่ไหนครับพอกด C ปุ๊บมันจะขึ้นว่าไซส์ใช่ไหมครับต้องพิมพ์อะไรลงไปครับ100แล้วเคาะ Enter แล้วมันจะขึ้นว่าอะไรครับไซส์100ด้านนะครับคลิกลงไปครับคลิกลงไปกด C แล้วคลิก100ด้านแล้วคลิกลงไปหลังจากที่ท่านพิมพ์100ด้านลงไปนะครับท่านสามารถ Cross Space Bar ครับออกมาจากคำสั่งแล้วกด C ใหม่รอบนี้มันจะจำกี่ด้านไว้ครับ24หรือ100มันจะจำอันสุดท้ายไว้นะครับแล้วถ้าท่านปิดโปรแกรมไปเปิดใหม่มันจะกลับมาที่24เหมือนเดิมแต่ถ้าท่านยังอยู่ไฟล์นี้ท่านมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ100กด C ลงไปครับกด C ลงกดลงไปที่ผิวครับแล้วใส่รัศมีเป็น2เมตรสิครับใส่รัศมี2เมตรต้องได้เส้นผ่านศูนย์กลางกี่เมตรครับตรวจอีกทีนึงใช้ dimension check ครับแตะไปที่ขอบลากออกมา dimension กี่เมตรครับ4เมตรผมตั้งโจทย์ให้ท่านหน่อยผมอยากหาศูนย์กลางของวงกลมทำไงครับทำไงหาได้ไหมครับเอาม้อไปจับมันได้ไหมไม่ได้ลองกด L สิครับ Line ใช้คำสั่ง Line ครับคำสั่ง Line ก็ได้ใช้คำสั่ง Line แล้วไปแตะที่ขอบเส้นครับใช้คำสั่ง Line ไปแตะที่ขอบเส้นเห็นอะไรไหมครับมันจะกระโดดไปหาอะไรครับศูนย์กลางวงกลมแล้วรอม้อไปแตะศูนย์กลางวงกลมมันก็จะขึ้นว่าอะไรครับเซนเตอร์นี่พอเข้าใจนะครับเวลาเราต้องการหาศูนย์กลางวงกลมนะครับใช้คำสั่งลายแตะสิครับแล้วลากมาทางขวาตามแกนแดงแล้วลากกลับไปสิครับอะไรเกิดขึ้นตอบผมได้ไหมมันผ่าวงกลมเป็น2ส่วนไหมครับตัวอีกรอบนะครับเรามีวงกลมใช้คำสั่งลายแตะไปที่ขอบเส้นครับมันจะกระโดดหาเซนเตอร์หลังจากนั้นไปแตะที่ศูนย์กลางวงกลมครับลากมาทางขวาตามแกนแดงลากกลับไปทางซ้ายครับมันผ่าวงกลมเป็น2ส่วนไหมครับผ่าไหมผ่าเป็นบนล่างไหมครับนะเห็นไหมครับวงกลมที่เราสร้างขึ้นมาก็คือผิวกับเส้นนั่นเองไม่ได้ต่างกับสี่เหลี่ยมครับมันพื้นฐานสเกนับคือผิวกับเส้นผิวกับเส้นผิวกับเส้นนะครับโอเคครับมาครับทีนี้มารู้จักคำสั่งต่อไปครับคำสั่งต่อไปคือคำสั่งอาร์คนะครับอาร์คมี4แบบที่ผมจะสอนท่านคือ two point arc เพราะเราใช้บ่อยเพราะเราใช้บ่อยครับสเกนับก็เลยย่อให้เราครับนะก็เลยย่อให้เรานะครับตัวนี้ก็เลยย่อด้วยตัว A ครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะ two point arc นะครับย่อด้วยตัว A ครับ
อ้าวกด A สิครับของมุมมองท็อปวีเหมือนเดิมก็ได้ครับชิป V นะครับหรือคลิกไปที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับของมุมมองท็อปวีคลิกลงไปนะครับถ้าอยู่มุมมองท็อปวีมุมซ้ายบนนะครับจะขึ้นว่าอะไรครับท็อปนะอ้าวหลังนั้นกด A ครับพอกด A นะครับแล้วโปรดสังเกตเมชเชอร์เมนต์ครับพอผมกด A เมชเชอร์เมนต์ขึ้นว่าอะไรครับไซส์แล้วมันขึ้นแค่เท่าไหร่12ก็ประมาณว่าครึ่งหนึ่งของวงกลมนั่นเองวงกลมมันจะขึ้นมา24ใช่ไหมครับเป็นค่า default ค่าเริ่มต้นส่วน A นะครับมันจะขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับมันจะขึ้นเป็น12ครับโอเคครับลองดูผมแล้วทำตามนะครับดูก่อนรอบแรกคลิกลงไปครับผมคลิกลงไปนะครับแล้วผมล็อกแกนแดงแล้วผมพิมพ์10ครับปุ๊บวันนั้นมันก็จะทำไมครับพิมพ์10ข้อ enter ลืมข้อ enter ครับเมื่อกี้ทีนี้โค้งก็จะทำไมครับเกิดขึ้นครับพอโค้งกดขึ้นผมก็หยับครับผมพิมพ์1ข้อ enter เรียบร้อยมันก็จะได้เส้นโค้งนะครับผมทวนอีกรอบครับทำตามพร้อมกันครับทีนี้กด A ครับช่วยแก้ด้านด้วยลืมเมื่อกี้ช่วยแก้ไป50สิครับข้อ enter ขึ้นว่ากี่ด้านครับ50พิมพ์อีกทีนะครับขอสเปซบาร์ออกไปกด A ขึ้นเป็นกี่ด้านครับถ้ายังไม่50ก็พิมพ์50ข้อ enter นะครับมันก็จะขึ้นเป็น50ด้านคลิกลงไปครับพอคลิกลงไปมันท่านให้กำหนดให้ท่านกำหนดจุดที่2ก่อนกำหนดจุดที่2ท่านช่วยล็อกแกนแดงหน่อยครับล็อกแกนแดงเพราะนั้นจุดที่2จะเกิดขึ้นตามในแกนอะไรครับแกนแดงขยับมาด้านขวามือครับแล้วพิมพ์ระยะให้มันสิครับว่า10เมตรแล้วคอนเตอร์ด้วยครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นจุดที่1กับจุดที่2มันจะห่างเท่าไหร่ครับกี่เมตรกี่เมตรครับ10เมตรครับสเต็ปต่อไปมันให้เรากำหนดความสูงของโค้งเนี่ยครับนะโดยอ้างอิงจากฐานเนี่ยครับเราก็ใส่ให้มันครับจะใส่เท่าไหร่ครับใส่ไปเช่น2เมตรครับพิมพ์2คลิก enter เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วครับเรียบร้อยผมคลิกสเปซบาร์ออกไปนะครับระยะด้านนี้ผมได้กี่เมตรครับ10เมตรส่วนตรงนี้นะครับจากฐานของตรงนี้ขึ้นไปตามนี้กี่เมตรครับ2เมตรนั่นเองนะครับนะผมลองใช้คำสั่ง dimension มาเช็คสิครับปึ๊บเรียบร้อยผมได้แล้ว10เมตรแล้วตรงนี้นะครับปึ๊บผมก็ได้ประมาณ2เมตรนะปึ๊บสมมติอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับดูที่2เมตรประมาณ2เมตรทีนี้ครับผมลบออกไปเหมือนกับคำสั่งวงกลมครับเราอยากรู้ว่าศูนย์กลางของโค้งอยู่ที่ไหนเราใช้อะไรครับคำสั่งลายครับประยุกต์ไปแตะมันมันได้ศูนย์กลางโค้งไหมครับได้ไหมอยู่ประมาณแถวนี้นะครับถูกไหมนี่คือเซนเตอร์ของอะไรครับเซนเตอร์ของโค้งนั่นเองเราอยากรู้ไหมครับว่ารัศมีโค้งกี่เมตรใช้คำสั่งดิเมนชันเหมือนเดิมครับจิ้ม D พิมพ์ D ครับหรือคำสั่งดิเมนชันนะเราย่อไว้ด้วยตัว D นะครับคลิกลงไปครับ D แล้วแตะที่เส้นครับลากออกไปเราได้รัศมีโค้งไหมครับได้รัศมีโค้งทั้งที่ว่าเวลาเรากำหนดเราไม่ได้กำหนดด้วยรัศมีโค้งแต่เรากำหนดด้วยอะไรครับระยะจุด1ถึงจุด2แล้วก็ความสูงของโค้งใช่ไหมครับแต่เราก็สามารถเช็ครัศมีโค้งได้นะครับนะพอไปงานก่อสร้างจริงเราก็ทำไมครับหาจุดหมุนแล้วก็ลากตามนี้เท่านั้นเองลบออกไปหน่อยครับแล้วผมขอมุมมองแบบอะไรครับ3มิติกดท็อปวิวแล้วกดอะไรครับกดตัว ISO view ก็ได้นะครับผมอยากได้มุมมองแบบนี้เราจะเขียนโค้งเมื่อกี้โค้งของเราไปตามแกน Y ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะโค้งขึ้นตามแกน Z นะครับมาลองเขียนกันกด A เหมือนเดิมครับขึ้นไซส์เท่าไหร่ครับตอนนี้50มั้ย50ครับคลิกจุดแรกครับพอคลิกจุดแรกขยับเมาส์กดลูกศรชี้ขวาครับล็อกแกนแดงล็อกได้ไหมครับแล้วขยับมาด้านนี้นะครับขยับมาด้านนี้นะด้านขวามือของเรานะครับแล้วช่วยพิมพ์เป็น10สิครับพิมพ์10นะครับขยับมาด้านขวามือเราแล้วพิมพ์10ครับพิมพ์10แล้วก็ enter ครับผมพิมพ์10ก็ enter เรียบร้อยตอนนี้เราขยับโค้งได้ตามแกนอะไรครับโปรดสังเกตแกนอะไรครับแกนเขียวเราอยากล็อกแกนน้ำเงินขึ้นตามแนวดิ่งได้ไหมครับกดลูกศรชี้ขึ้นครับบังคับมันได้ไหมครับกดลูกศรชี้ขึ้นครับปึ๊บมันเป็นการล็อกแกนอะไรครับทีนี้แกนน้ำเงินแกนแซดเรียบร้อยครับพิมพ์2สิครับ
พิมพ์2นะครับแล้วคอนเตอร์ครับแล้วคอนเตอร์เรียบร้อยครับเคาะสเปซบาร์ออกไปตอบผมได้ไหมโค้งของท่านตอนนี้ขึ้นข้างบนหรือออกด้านข้างขึ้นด้านไหนครับขึ้นด้านบนเรียบร้อยแล้วนะแล้วจุด A ถึงจุด B เท่าไหร่ครับตอนนี้เท่าไหร่ครับกี่เมตร10เมตรนะทวนอีกทีนะครับมีเพื่อนบอกไม่ทัน A กด A ปุ๊บไซส์เป็น50ด้านคลิกลงไปครับแล้วล็อกแกนอะไรครับแกนแดงพอล็อกแกนแดงครับขยับเมาส์มาด้านขวาพิมพ์แรงเป็น10ครับคอนเตอร์นะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นมันให้เราใส่ความสูงโค้งแต่เราอยากล็อกให้โค้งขึ้นด้านบนกดลูกศรอะไรครับชี้อะไรครับชี้ขึ้นครับเรียบร้อยแล้วพิมพ์ให้มันครับพิมพ์ความสูงโค้งครับ2เมตรคอนเตอร์คอสเปซบาร์ออกครับเรียบร้อยเราจบการสร้างโค้งแล้วนะโอเคครับสมมุติเราอยากสร้างหลังคาเมทัลชีทได้มั้ยครับมานะถ้าปกติใครใช้สเกลนับอยู่สร้างเมทัลชีทเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะมาครับมาเรียนรู้การสร้างหลังคาเมทัลชีทแบบง่ายๆโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Profile Builder ของเราครับกดไปที่ปุ่มนี้ครับ Profile Builder Dialog คลิกลงไปคลิกลงไปที่ Profile Builder Dialog ของเราของท่านอาจจะเป็นรูปบัวอะไรครับบัวผนังอยู่ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนจะลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องสนใจมันท่านเห็นปุ่มไหมครับมีปุ่มอยู่3ปุ่มครับมีปุ่มอยู่3ปุ่มปุ่มนี้ไว้หาของเก่าซึ่งเราเคยเซฟไว้ปุ่มนี้เซฟชิ้นงานซึ่งเราสร้างไว้นะปุ่มนี้ครับสร้างชิ้นงานใหม่เราเรียกชิ้นงานพวกนี้ว่าโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์นะครับนะทีนี้พอชิ้นงานที่สร้างเสร็จนะครับโปรไฟล์พอสร้างเป็นชิ้นงานเราเรียกว่าโปรไฟล์เมมเบอร์นะครับตอนนี้ไอ้ตรงนี้แหละครับนี่คือโปรไฟล์เห็นไหมครับของท่านตรงนี้ครับที่วงกลมนี้ครับอันนี้คือโปรไฟล์ครับนะทีนี้เราจะไปเปิดโปรไฟล์ซึ่งเราเคยเซฟไว้ครับกดไปที่ปุ่มนี้ครับปุ่มโปรไฟล์เบราว์เซอร์คลิกลงไปครับที่ลูกแว่นตัวอีกรอบนะตามผมมาเลยนะครับเพราะมันไม่ได้ยากนะคลิกไปที่ปุ่มนี้นะครับ Profile Builder Dialog พอเราคลิกไปที่ Profile Builder Dialog นะครับไม่ว่าของท่านจะเป็นรูปอะไรไม่จำเป็นต้องเหมือนของผมเปิดไปที่ Profile Browser ครับคลิกไปที่ Profile Browser พอคลิกไปที่ Profile Browser นะครับก็อาจจะไม่เหมือนของผมอีกนะขึ้นอยู่เราเคยเปิดไว้หรือเปล่าคลิกต่อไปครับที่รูปแฟ้มนะครับนะที่รูปแฟ้มนะคลิกต่อมาที่นี่ Profile Browser เสร็จคลิกต่อมาที่นี่นะครับคลิกไปครับปึ๊บมันหลังจากนั้นครับขอให้ท่านไปที่สเกนอัพของเราครับไปที่ท่านเก็บแฟ้มสเกนอัพของผมเก็บไว้ที่ไหนไปที่นั่นครับแล้วไปที่เดิมครับเวิร์กช็อปพอสเกนอัพเวิร์กช็อปนะครับท่านต้องมาที่ท่านเก็บแฟ้มของผมไว้สเกนอัพนะครับแล้วไปที่เวิร์กช็อปพอที่เวิร์กช็อปครับมาที่นี่ครับโปรไฟล์เมมเบอร์ครับเจอไหมครับเจอไหมถึงบอกว่าต้องเก็บไว้หน้าจอนะดับเบิลคลิกไปที่ Profile Member ถ้าท่านดับเบิลคลิกเข้าไปที่ Profile Member แล้วท่านเจออะไรแสดงว่าเครื่องท่านผิดปกติแล้วนะครับซื้อเครื่องใหม่ได้เลยมันต้องไม่เจออะไรจนกว่าท่านจะไปกดอะไรครับ Select อะไรครับ Select Folder ครับท่านต้องมาคลิกที่ Select Folder ก่อนครับแล้วท่านจะเจอชิ้นงาน3ชิ้นครับ1อะไรครับ B1 2 C1 3อะไรครับเมทัลชีทเจอไหมครับมีใครไม่เจอเมทัลชีทบ้างเจอหมดนะโอ้เริ่มยอดเยี่ยมแล้วมีอยู่คนหนึ่งอีกรอบนะครับเปิด Profile Builder Dialog ขึ้นมานะครับพอเราเปิดขึ้นมามันจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับปุ่มแรกไว้ค้นหาของเดิมครับปุ่มที่2ไว้เซฟครับชิ้นงานที่เราสร้างเซฟอันไหนครับเซฟอันนี้เลยครับอันที่3ครับไว้สร้างชิ้นงานใหม่ผมคลิกไปที่รูปแว่นครับProfile Browser หลังจากนั้นคลิกต่อไปที่รูปอะไรครับรูปแฟ้มแล้วไปที่ไหนครับไปที่ SketchUp ของเราครับที่ SketchUp ของเราไปต่อที่ไหนครับ Workshop นะครับแล้วเข้าไปที่นี่ครับ Profile Member ผมตัวนี้อีกทีนะครับไปที่ SketchUp ที่ SketchUp ต่อไปที่ Workshop ที่ Workshop ต่อไปที่ไหนครับ Profile Member แล้วดับเบิลคลิกเข้าไปที่ Profile Member ท่านจะไม่เจออะไรจนกว่าจะมาคลิกที่ปุ่มไหนครับselect folder นะครับมาคลิกที่ select folder ครับปุ่มนี้ครับ
คลิกเข้าไปมันจะเจอชิ้นงานอยู่3ชิ้นครับ1คานเสา1เสา2คาน3เมนชีทคลิกไปที่เมนชีทครับคลิกเดียวสิครับได้ผลไหมเข้าไหมเข้าเลยเมนชีทถูกดึงเข้ามาหรือเปล่าครับถูกดึงเข้ามาหน้าตาเหมือนของผมไหมเหมือนนะครับเรียบร้อยพอเหมือนนะครับมาทำความรู้จักครับการสร้างชิ้นงานนี่เราเรียกมันว่าโปรไฟล์นะครับเราสร้างขึ้นมาโปรไฟล์แบบนี้แล้วเราจะมีปุ่มข้างล่างครับปุ่มบิวเห็นบิวไหมครับคลิกไปที่ปุ่มบิวของใครมองไม่เห็นปุ่มบิวบังอยู่อย่างนี้ท่านต้องทำไมครับเอาเมาส์นะครับวางข้างล่างของหน้าต่างคลิกค้างไว้แล้วลากออกมาครับหรืออีกวิธีหนึ่งเอาเมาส์วางเหนือหน้าต่างนี้นะครับแล้วกดคอนโทรลค้างไว้สิครับแล้วสกอร์เมาส์สิครับเห็นไหมครับเครื่องมือหรือหน้าต่างมันมีการซูมขนาดได้ไหมครับได้นะเปลี่ยนขนาดได้นะครับอ้าวโอเคครับคลิกไปที่ปุ่มบิวทีนี้พอคลิกไปที่ปุ่มบิวครับขอมุมมองท็อปวิวสิครับแล้วท่านจะเห็นภาพที่มุมมองท็อปวิวนะครับท่านลองลากปุ่มบิวนะครับคลิกที่ปุ่มบิวแล้วลองลากเหมือนลากเส้นครับลองลากเหมือนลากเส้นคลิกแล้วก็กด ESC ออกคลิกกด ESC ออกคลิกต่อเนื่องสิครับลากต่อเนื่องได้ไหมครับเหมือนลากเส้นไหมครับเหมือนลากเส้นเลยเห็นไหมครับนะอันนี้ท่านสังเกตถ้าท่านซูมเข้าไปท่านก็จะเห็นครับท่านได้สร้างอะไรขึ้นมาแล้วครับตอนนี้บัตรนี้ได้สร้างเมทัลชีทขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนี่คือปุ่มบิวครับถ้าอยู่มุมมอง3มิติท่านก็สามารถบิวได้นะครับเหมือนลากเส้นเลยครับเหมือนลากเส้นเลยนะครับถ้าเราลากเส้นเดียวๆเราก็ได้เลยครับเหมือนเรามุงหลังคาไหมครับเหมือนไหมเห็นเมทัลชีทไหมครับไหนซูมเข้าไปสิครับเหมือนเมทัลชีทไหมครับเหมือนไหมครับเราซูมเข้าไปเหมือนเมทัลชีทเลยเราอยากรู้จักหน้าตามันไหมครับว่าตอนเราสร้างเป็นหน้าตาโปรไฟล์หน้าตาเป็นยังไงอ้าวช่วยซูมไปที่คนหน่อยครับซูมไปที่คนหน่อยไปที่ขาคนครับทำไมผมต้องมาที่ขาคนไม่งั้นเดี๋ยวบางคนจิ้มลงไปแล้วทำไมครับหาไม่เจอซูมมาที่ขาคนหน่อยครับหรืออีกวิธีนะครับคลิกขวาที่คนครับคลิกขวาที่คนท่านเห็นซูมซีเลคชั่นไหมครับอยู่ล่างๆครับซูมซีเลคชั่นคลิกขวาที่คนครับกดซูมซีเลคชั่นครับมันก็จะซูมอะไรคนอะไรขึ้นมาครับเต็มจอคนนะแล้วถอยออกไปสักหน่อยหนึ่งเห็นปุ่มนี้ไหมครับปุ่มตายางสแตมป์เห็นไหมครับคลิกลงไปแล้วไปคลิกแถวๆขาน้องก็ครับคลิกวางไว้ใกล้ๆขาน้องครับแล้วลงวางที่พื้นครับใกล้ๆน้องผู้หญิงท่านเห็นโปรไฟล์หรือหน้าตาของเมทัลชีทไหมครับหน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมครับนี่ผมให้ท่านเริ่มรู้จักโปรไฟล์วิเดอร์นะแต่ไม่เป็นไรนะครับงงๆไปบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรเรื่องปกติตอนนี้เราเริ่มรู้จักเล็บช้างแล้วเริ่มรูปเล็บช้างเจอแล้วนะเมื่อกี้ผมให้จิ้มช้างมันคืออะไรตอนนี้เราเริ่มสัมผัสช้างแล้วไปแตะเจอเล็บช้างแล้วตอนนี้นะเห็นหน้าตามันไหมครับกดปุ่มบิ้วอีกทีครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอาจจะไม่เห็นภาพลากไปตามแกนเขียวครับกดปุ่มบิ้วแล้วลากไปตามแกนเขียวเห็นไหมครับเริ่มเห็นหน้าตาเริ่มพอเข้าใจไหมครับเนี่ยผมลากไปตามแกนเขียวครับให้ท่านเห็นไหมครับเห็นไหมหน้าตามันตอนสร้างเป็นแบบนี้นะครับเวลาใช้ตอนนี้กดปุ่ม V เป็นประโยชน์นะผมสร้างหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาแล้วผมสร้างเป็นอะไรครับ Profile Builder Profile Member นะครับพอเราลากมันเป็นแบบนี้ครับเหมือนกับเมทัลชีทไหมครับเหมือนไหมเหมือนเส้นที่เราลากไปไหมครับเหมือนมาครับเรามีเส้นโค้งอยู่เลือกเส้นโค้งครับเลือกเส้นโค้งของท่านเลือกเส้นโค้งเอาตอนนี้ขอสเปซบาร์ก่อนขอสักรอบก่อนลากเส้นตรงให้ผมเส้นหนึ่งลากเส้นตรงให้ผมเส้นหนึ่งลากเส้นตรงให้ผมเส้นหนึ่งครับแล้วเลือกเส้นตรงก่อนเลือกเส้นตรงก่อนเลือกเส้นตรงครับแล้วเห็นปุ่มข้างๆปุ่มบิ้วไหมครับเมื่อกี้ปุ่มบิ้วอันนี้บิ้วอะไรครับบิ้วอลองพาร์ทหรือฟอลโล่มีคลิกที่บิ้วอลองพาร์ทเลยครับเลือกเส้นก่อนนะเลือกเส้นก่อนนะครับแล้วกดบิ้วลองครับได้ไหมครับคลิกลงไปสิอะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรครับเกิดเมทัลชีทตามเส้นที่เราลากไปไหมครับเกิดไหมเลือกเส้นโค้งครับรอบนี้แล้วกดอะไรครับ
บิวลองพาอะไรเกิดขึ้นครับเกิดหลังคาวิ่งตามเส้นโค้งไหมครับพอเข้าใจไหมครับนี่ให้รู้จักสเก็ตอัพบวกโปรไฟล์วิดเออร์โปรไฟล์วิดเออร์มีข้อดี2อย่างนะครับเครื่องมือโปรไฟล์วิดเออร์เอ็กเทนชั่นโปรไฟล์วิดเออร์มีข้อดี2อย่างนะราคาขายเขาแค่ 2,000 นะครับถ้าใครซื้อของเขา 2,000 แล้วไปทำเงินได้เป็นล้านแสดงว่าชีวิตท่านประสบความสำเร็จแล้วส่วนอีกทีอันนี้ไว้สร้างครับอันนี้ไว้อะไรครับแก้ไขอันนี้ไว้คิดราคานะสร้างแก้ไขคิดราคามี3ส่วนนะโอเคครับพอเห็นภาพแล้วต่อไปครับขอมุมมองท็อปวิวหน่อยช่วยสร้างไปที่มุมมองท็อปวิวนะครับช่วยสร้างวงกลมให้ผมหน่อยครับรัศมีสัก2เมตรอยากได้วงกลมสัก4เมตรครับเรากำลังจะสร้างข้อไก่ชนเราจะสร้างข้อไก่ชนกด C ครับกด C ลงไปตอนนี้ไซส์มันเท่าไหร่กด C ปุ๊บไซส์เท่าไหร่ครับไซส์100อยู่นะโอเคครับคลิกลงไปใส่รัศมีให้มันครับกี่เมตร2เมตรครับคอลเอนเตอร์เรียบร้อยเราได้รัศมี2เมตรแล้วเราจะทำข้อไก่ชนครับเมื่อกี้เป็นหลังคาโรงงานแต่ตอนนี้จะเป็นข้อไก่ชนช่วยลบผิวออกครับให้เหลือเฉพาะเส้นวงกลมลบผิวออกทำไงครับตอบผมหน่อยคลิกแล้วก็กดเลยครับคลิกผิวกด delete เท่านั้นเองมีลบเส้นออกได้ไหมครับทีนี้เราจะทำข้อไก่ชนเลือกเส้นครับเลือกเส้นเลือกเส้นแล้วกดอะไรครับบิวอะไรครับบิวอลองพาร์ทปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับตัวมิทันชีทมันทำไมครับมันนอนอยู่เราอยากให้มันตั้งสิครับถูกไหมเพราะเราจะทำข้อไก่ชนคลิกไปที่เมทัลชีทที่สร้างขึ้นมาครับแล้วกดลบออกซะให้เหลือเฉพาะวงกลมเหมือนเดิมนะครับนะผมให้ท่านเห็นภาพไปเรื่อยๆนะครับอาจจะงงบ้างอย่าไปกังวลนะให้เห็นภาพไปเรื่อยๆเลือกเส้นใหม่ครับเลือกเส้นใหม่รอบนี้ท่านมาที่นี่สิครับที่เมทัลชีทมาที่องศามันครับเห็นมุมองศามั้ยครับเห็นมุมองศามั้ยเห็นมั้ยครับตอนนี้เป็นเท่าไหร่อยู่ครับพิมพ์90ให้ผมสิครับ90แสดงว่ามันต้องตั้งขึ้นถูกต้องไหมครับสังเกตตรงนี้ครับสังเกตตรงนี้โปรดสังเกตด้วยก่อนตอนพิมพ์ตอนนี้มันเป็น0เราพิมพ์90ลงไปมันจะทำไมครับมันตั้งขึ้นใช่ไหมครับเมื่อกี้มันนอนตั้งขึ้นนะมาเลือกเส้นใหม่ครับแล้วกดบิวอลองพาร์ทใหม่และโปรดสังเกตอะไรเกิดขึ้นครับรอบนี้อะไรเกิดขึ้นครับเห็นไหมครับมันเป็นข้อไก่ไหมเป็นแต่ทีนี้โปรดสังเกตอีกรอบนึงครับโปรดสังเกตอีกรอบนึงตอนนี้ครับด้านสีเทามันอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับด้านสีเทาคือด้านหลังครับด้านหลังส่วนด้านสีขาวคือด้านหน้าคลิกลบไปสิครับเอาใหม่เราอยากให้ด้านขาวออกข้างนอกครับทำไงครับท่านเห็นปุ่มนี้ไหมครับมิลเลอร์คลิกไปที่นี่ครับติ๊กลงไปอะไรเกิดขึ้นโปรดสังเกตมันกลับด้านไหมครับเห็นไหมสังเกตครับกลับไหมครับมันกลับด้านติ๊กลงไปครับแล้วท่านเลือกเส้นใหม่ครับแล้วกดปุ่มอะไรครับเหมือนเดิมบิวอลองพาร์ทเหมือนเดิมและโปรดสังเกตด้านออกนอกสีอะไรครับสีขาวหรือสีเทาเห็นไหมครับนะนี่ผมให้ท่านรู้จักตัวโปรไฟล์บิลเดอร์เรื่อยๆนะครับให้รู้จักว่ามันคืออะไรนะแรกๆอาจจะงงบ้างไม่เป็นไรครับค่อยๆทำความเข้าใจไปนะนี่คือเครื่องมือของมันนะครับรู้จักอะไรแล้วครับเมื่อกี้เส้นอะไรครับวงกลมเส้นโค้งแล้วนะมาครับอาคารส่วนใหญ่ก็ต้องสร้างด้วยอะไรครับสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมวงกลมเส้นโค้งมีแค่นี้แหละครับไม่มีแล้วนะครับนะโอเคครับเราจะลองสร้างอะไรครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้คำสั่งอื่นช่วยขึ้นหน้าใหม่ครับช่วยขึ้นหน้าใหม่นะอันนี้ปิดไปเลยครับปิดไปก่อนปิดไปก่อนครับทำไมปิดเพราะจะได้ไม่เกะกะนะจะได้ไม่เกะกะปิดไปก่อนครับแล้วไปที่ไฟล์ตามผมมานะอย่าสะสมนะครับอย่าสะสมนะอันนี้ขึ้นหน้าใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่ก็ขึ้นนะครับกดอะไรครับนิวซะขึ้นหน้าใหม่ครับของเก่าไม่เซฟครับกดโนทำไมครับทำไมขึ้นหน้าใหม่มันเป็นกุศโลบายครับท่านที่ไม่ทันจะได้รู้สึกว่ามันได้เริ่มต้นใหม่เหมือนชาวบ้านเขานะท่านจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเฮ้ยกูก็ทำอยู่นะ
ั้นเวลาเทคนิคการเรียนกับผมนะครับตรงไหนไม่ทันนั่งดูเลยรู้สึกไม่ทันจริงๆแล้วรู้นั่งดูเลยครับพอเริ่มหน้าใหม่เราค่อยเริ่มใหม่นะเพราะว่าพื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับท่านลองเอามาอยู่ที่มุมผมนะผมต้องสอนทั้งคนเก่งทั้งคนที่ไม่เคยจับเลยให้ไปร้องกันได้เพราะนั้นผมต้องทำไงครับต้องมีเทคนิคของผมนะเพราะนั้นท่านเรียนรู้ทั้งของง่ายของยากสลับกันไปนั้นทีนี้บางคนทำไงครับบางคนไม่ใช่ไม่เก่งนะครับเครื่องมือไม่ดีเมาส์ไม่ดีบ้างคอมพิวเตอร์ไม่ดีบ้างใช่ไหมครับคลิกแล้วไม่ได้อย่างของผมเพราะโน้ตบุ๊กท่านมีปัญหานะครับนึกออกไหมครับเพราะนั้นบางคนไม่ใช่ไม่เก่งนะที่ทำไม่ทันนะครับเพราะนั้นอยากจะเป็นคนเก่งนะครับลงทุนกับเครื่องมือซะนะครับอยากเขียนสเก็ตอัพเลยมันได้เทพๆนะครับเตรียมไว้เลยครับสัก 30,000 นะซื้อคอมดีๆนะครับเจ๋งๆเลยนะครับเผื่อว่าท่านทำไมครับเขียนงานใหญ่ๆแต่ถ้าท่านบอกว่าผมแก้ทำไมครับเอาของเพื่อนมาเปิดเล่นนึกออกไหมครับนะหรือสร้างชิ้นงานเองก็ระดับช่างอบต.เขียนนู่นเขียนนี่นิดๆหน่อยๆเครื่องอะไรก็ได้ครับเขียนได้หมดนะแต่ถ้าสมมติว่าจะไปเขียนแบบรับจ้างเขาเขียนอะไรครับอ๋อพัก4ชั้น5ชั้นไงครับหาเครื่องแรงๆเดียวไว้นะครับนะต้องบอกให้เข้าใจก่อนว่าสเก็ตอัพมันไม่ได้ต้องการทรัพยากรมากครับแต่พอเขียนงานใหญ่ๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนะครับมันจะต้องการทรัพยากรเครื่องมากขึ้นโอเคครับทีนี้เรามารู้จักคำสั่งอื่นนะครับคำสั่งต่อไปคือคำสั่งออฟเซตครับที่ผมจะสอนท่านนะคำสั่งออฟเซตครับออฟเซตแปลว่าอะไรครับให้มันขนานออกมาตั้งฉากออกมานะครับเราจะย่อมันด้วย F นะครับออฟเซตของมองท็อปวิวครับของมองท็อปวิวหรือผมย่อด้วยชิปอะไรไหมครับชิป V นะโอเคนะครับชิป V กดชิป V ครับเรียบร้อยมุมมองท็อปวิวสร้างสี่เหลี่ยมให้ผมหน่อยครับขนาด 4x6 4ไปตามแกน X ครับ4ไปตามแกน X นะผมสร้างสี่เหลี่ยมครับ4ไปตามแกน X ครับแล้ว6ไปตามแกนอะไรครับแกน Y เราสร้างครับใช้คำสั่งอะไรครับ R ครับสี่เหลี่ยมนะครับหรือเราย่อด้วยตัว R นั่นเองนะครับ R คลิกลงไปครับกด R ครับคลิกลงไปแล้วลากขึ้นข้างบนครับลากขึ้นเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมตอนนี้ที่ผมลากแค่1เมตรเท่านั้นเองครับแล้วผมแก้ระยะครับ4ข้อมาอะไรครับ4ข้อมา6นะเพราะว่าผมต้องการ4ไปตามแกน X นะครับแล้วข้อมา6ไปตามแกน Y นะครับโอเคครับผมพิมพ์4ข้อมา6ลากขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์เป็น4ข้อมา6นะแล้วคอนเตอร์ครับเรียบร้อยเราก็ได้สี่เหลี่ยมขนาด4ข้อมา6อยากรู้ไม่แน่ใจว่าจริงไหมใช้คำสั่งอะไรครับ Dimension ครับแตะสิครับปึ๊บลากออกมาได้ไหมครับ4ข้อมา6ไหม4ข้อมา6นะครับเรียบร้อยครับเช็คแล้วได้ลบออกไป Offset ครับคำสั่ง Offset เราย่อด้วยตัว F ครับคลิกไปที่ Offset ครับหรือกด Fผมซูมเข้าไปนิดนึงนะครับผมกด F ครับพอกด F ครับเอามาส์มาแตะที่ขอบเส้นถ้าท่านเอามาส์วางที่เส้นพอดีไม่ได้มันจะขึ้นเครื่องหมายแบบของผมตอนนี้ครับขยับเข้ามานิดนึงครับปึ๊บเห็นไหมมันจะทำไมครับมันจะจับที่ขอบเส้นไหมครับมันจะขึ้นว่า on edge ใช่ไหมครับจับที่ขอบเส้นคลิกค้างไว้ครับแล้วลากเข้ามากดค้างไว้ครับแล้วลากเข้ามาระหว่างลากเข้ามากดค้างไว้ครับมี2วิธี1กดค้างไว้แล้วพิมพ์ระยะเลยครับเราจับเมาส์ด้วยมือขวาเราพิมพ์ระยะด้วยมือซ้ายเลยจุดหนึ่งครับแล้วข้ออะไรครับคอยเตอร์แต่ต้องกดค้างไว้อยู่ไหมครับจับเมาส์กดค้างไว้อยู่ไหมค้างไว้อยู่นะครับแล้วผมพิมพ์คอยเตอร์ครับเรียบร้อยผมก็ได้ระยะจุดหนึ่งอีกวิธีหนึ่งครับลากเมาส์มาเลยครับแล้วอย่าเพิ่งขยับเมาส์หนีไปไหนพิมพ์จุดหนึ่งครับเคาะเอนเตอร์มันจะกระโดดไปหาระยะอะไรครับระยะจุดหนึ่งอ้าวลองครับวิธีไหนก็ได้ครับวิธีไหนก็ได้นะครับผมกดสเปซบาร์กด F ครับแตะขอบเส้นกดเมาส์ลากค้างไว้ครับแล้วผมปล่อยมือได้เลยแต่อย่าขยับเมาส์หนีนะถ้าขยับเมาส์หนีมันคิดว่าเราทำงานเสร็จแล้วแล้วเราพิมพ์จุดหนึ่งครับกดเอนเตอร์เรียบร้อยได้ไหมครับได้นะนะครับถึงไหนครับเมื่อกี้มีสี่เหลี่ยมไหมยังครับสี่เหลี่ยมมีแล้วนะครับกด F ครับ F คือคำสั่ง offset คือคำสั่งนี้นะครับคำสั่งนี้นะกด F ครับคำสั่ง offset กด F ครับพอกด F ปึ๊บเอาเมาส์อย่าวางที่เส้นพอดีนะครับขยับเข้ามาในนิดนึงมันจะขึ้นแตะมันจะจับแล้วมันขึ้นว่า on อะไรครับ on edge ก็คือมันจับอยู่ที่ขอบเส้นคลิกค้างไว้ครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากเข้ามาอย่าขยับเมาส์หนีไปไหนครับ
แก้ระยะครับที่ distance แก้เป็นจุดหนึ่งครับแล้วคอ enter ได้ไหมครับแล้วคอ space bar ออกมาแล้วคลิกที่ผิวในครับกด delete ลบผิวในออกซะตอนนี้เหลือเฉพาะอะไรครับขอบใช่ไหมครับหนาเท่าไหร่ครับ10เซนผมกำลังสมมติว่ามันเป็นผนังอาคารแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นลักษณะของคอนเซ็ปต์ดีไซน์ก็คือการร่างแบบเบื้องต้นนะเวลาเขียนแบบก่อสร้างจริงเราจะไม่ทำแบบนี้นะครับเพราะเราต้องสร้างผนังให้มันแยกเป็นผนังใครผนังมันนะเอาตอนนี้ช่วยออบิทขึ้นมาหน่อยครับออบิทนะทีนี้เวลาท่านเขียนอยู่มุมมองแบบนี้ผมบอกแล้วแดงต้องหาใครครับอนาเรานะเอาบิดมาหรือถ้าท่านไม่แน่ใจท่านก็ไปที่มุมมองท็อปวิวแล้วกดเลยครับ ISO view นั่นเองเรียบร้อยเราก็ได้มุมมองแบบ3มิติช้างสั่งพุทธภูครับพุทธภูย่อด้วยตัวอะไรย่อตัวอะไรครับ P ครับเอาพุทธภูวางเหนือผิวครับกด P แล้วเมาส์วางเหนือผิวคลิกค้างไว้ครับยกขึ้นได้มั้ยครับยกขึ้นได้มั้ยยกขึ้นครับแล้วพิมพ์ระยะเป็น3เมตรสิครับเคาะ Enterเคาะสเปซบาร์ออกมาตอนนี้ท่านก็เหมือนมีผนังสูงเท่าไหร่ครับ3เมตรนั่นเองก็ต้นเซตกลับไปอีกทีหนึ่งพุทธภูครับกด P นะครับผมพุทธภูหรือผมกด P นะครับปึ๊บพอกด P ปึ๊บเมาส์เป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วผมก็วางเหนืออะไรครับเหนือผิวยกขึ้นครับยกขึ้นยกเท่าไหร่ก็ได้ครับขยับเมาส์ได้ไปแก้ระยะที่ distance เป็นเท่าไหร่ครับ3เคาะ enterจำเป็นต้อง 3m มั้ยครับจำเป็นไหมไม่ต้องเพราะหน่วยเราเทมเพลตเราเป็นเมตรอยู่3คอเตอร์ครับเคาะสเปซบาร์ครับเรียบร้อยก็คอเตอร์ขึ้นมา3เมตรตอนนี้เหมือนมีเหมือนเป็นผนังมั้ยครับเหมือนห้องมั้ยอ้าวเราไหนๆก็ไหนๆครับจะมาสอนท่านเจาะครับเจาะช่องประตูช่องหน้าต่างง่ายๆครับสมมุติว่าท่านทําลักษณะของผมบอกแล้วนะลักษณะแบบนี้เอาไปคิดราคาไม่ได้ครับมันจะเพี้ยนต้องเป็นลักษณะของการร่างแบบง่ายๆเขาดูก่อนเจ้าของงานดูก่อนอ้าวช่วยสร้างสี่เหลี่ยมครับลงบนผนังครับท่านสังเกตนะเวลาท่านสร้างสี่เหลี่ยมลงบนพื้นมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าสร้างบนลงบนผนังมันก็ทำไมครับมันไปแบ่งผิวผนังไหมครับโปรดสังเกตแบ่งผิวไหมครับแบ่งไหมครับนะก็เราสร้างสี่เหลี่ยมลงบนผนังมันก็ไปแบ่งผิวผนังอ้าวสร้างวงกลมด้วยสิครับวงกลมด้วยขอวงกลมด้วยกด C ลงไปแล้วก็สร้างขึ้นมาครับนะครับผมกด C แล้วสร้างขึ้นมาโพลีกอนได้ไหมครับโพลีกอนได้ไหมตัวนี้ได้ด้วยได้ไหมได้ครับคลิกลงไปนะครับปึ๊บนะลองสร้างครับปึ๊บขอมีสี่เหลี่ยมด้วยนะสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมด้วยนะครับเห็นไหมครับที่ท่านสร้างชิ้นงานเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมเป็นโพลีกอนมันไปแบ่งผิวผนังไหมครับแบ่งผิวไหมครับแบ่งผิวนะครับเป็น2ส่วนเป็น3ส่วนนะครับเดี๋ยวสอนเจาะผนังครับให้มันเป็นอะไรครับช่องเปิดนะครับเป็นช่องเปิดใช้คำพุทธภูครับกด P สิครับกด P ผมมีหลายวิธีนะท่านดูผมก่อนครับจะได้เข้าใจงั้นดูผมนิดนะครับผมกด P พอกด P ครับคอนเซ็ปต์ไม่มีอะไรครับดันผิวลงไปให้เท่ากับความหนาผนังนั่นเองผมดันไปอย่างนี้ครับแล้วผมแก้ระยะเป็นจุดหนึ่งได้ไหมครับดูได้ไหมครับเปิดไหมครับนี่วิธีที่หนึ่งวิธีที่สองครับผมดันไปแล้วผมมาแตะเส้นขอบในได้ไหมครับผมดันดูเอาใหม่นะครับผมเอาใหม่นะผมดันไปนะครับผมยังไม่ซูมนะพอซูมแล้วมันจะเสียผมมาแตะเส้นขอบในของผนังได้ไหมครับเท่ากับว่าดันไปเท่าไหร่จุดหนึ่งนั่นเองเปิดไหมครับเปิดอีกวิธีหนึ่งครับดันไปครับแล้วขยับเมาส์ครับให้มันแตะไอ้ผนังสีไอ้สีเทาๆเนี่ยต้องขยับเมาส์นะครับให้มันแตะสีเทาๆเนี่ยเท่ากับดันไปจุดหนึ่งเหมือนกันครับเปิดไหมครับดูอีกทีครับวงกลมมั่งดันไปแล้วผมแตะขอบในมันเปิดครับนะผมก็ต้นแซ่บกลับมาผมดันไปแล้วผมขยับนิดนึงครับให้มันแตะผนังข้างในครับเปิดไหมครับขยับเมาส์นิดนึงนะลองครับลองทำดูนะท่านก็สามารถทำช่องเปิดได้นะถนัดอะไรเอาแบบนั้นนะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ขี่ระยะนะเพราะมันเสียเวลาไหมครับเสียเวลาได้ผมแนะนำจริงนะง่ายสุดก็คือดันแล้วก็ขยับนิดนึงครับดันแล้วขยับเมาส์ดันเข้าไปแล้วขยับเมาส์นิดนึงครับให้มันขึ้นมาออนเฟสนะดันเข้าไปขยับเมาส์นิดขึ้นมาออนเฟสครับสังเกตนะมันจะขึ้นออนเฟสนะครับเห็นไหม
ผมดันไปแล้วก็อย่ามองนิ่งครับขึ้นออดเฟสจอบไหมครับจอบทันทีเห็นไหมครับนะเรียบร้อยครับเห็นไหมท่านเปิดได้ผมอยากท่านปิดแล้วครับทำไงกลับไปที่พื้นฐานที่ผมพยายามบอกท่านว่าสกินอัพประกอบไปด้วยอะไรครับผิวกับอะไรครับผิวกับเส้นตอนนี้ไอช่องเปิดมันก็คือผิวกับเส้นถูกต้องไหมครับถูกไหมอยากปิดก็ลากจากด้านล่างขึ้นด้านบนปิดอย่างนี้ได้ไหมครับลองดูสิได้ไหมครับพอผิวล่างมาชนผิวบนหายไปเลยไหมครับหายไปเลยผมลากจากผิวข้างมาชนผิวด้านนี้ได้ไหมครับปึ๊บหายไปไหมครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมปิดง่ายนะเป็นสี่เหลี่ยมปิดง่ายครับแต่พอเป็นอะไรครับเป็นวงกลมทำไงครับเนี่ยวงกลมปิดได้ไหมไปแตะมันยอมไหมครับมันยอมให้เราดึงผิวมาชนไหมไม่ยอมโพลีกอนล่ะครับยอมไหมยอมแต่มาด้านเดียวที่เหลือล่ะครับทำไงครับเนี่ยบอทเซตออกมาพอท่านย้อนกลับไปที่ผมสอนท่านตั้งแต่เมื่อเช้าว่าสกินอัพประกอบไปด้วยผิวกับเส้นช่องเปิดก็คือผิวกับเส้นครับถูกไหมท่านลองลากครอบจากซ้ายมาขวาแบบผมสิครับแบบนี้ครับหามุมแล้วก็ลากครอบจากซ้ายมาขวาแบบนี้มันโดนเฉพาะอะไรครับตอนนี้โดนเฉพาะช่องเปิดใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านลากจากขวามาซ้ายมันโดนตัวผนังด้วยไหมครับโดนด้วยเพราะนั้นเราลากจากซ้ายมาขวาให้ครอบช่องเปิดครับและผมบอกแล้วว่ามันผิวคือผิวกับเส้นถ้าเรากดดีลิทลบออกเสร็จแล้วครับอะไรเกิดขึ้นลองลากครอบครับแล้วกดปุ่ม delete สิครับอะไรเกิดขึ้นครับหายไปไหมครับช่องเปิดหายไหมเห็นไหมครับผมถึงพยายามย้ำท่านตั้งแต่เมื่อเช้าว่าสกินอัพคือผิวกับเส้นผิวกับเส้นถ้าเราเข้าใจมันอย่างนี้ครับเราไปแบ่งผิวมันแล้วเราดันให้มันไปเจอผิวด้านในมันกลายเป็นช่องเปิดแต่พอเราลบช่องเปิดมันหายไปไหมครับจบครับมันหายไปวันนั้นผมก็สามารถทำไงครับลากครอบแล้วกด delete ครับช่องเปิดก็หายไปอันนี้เป็นการจัดการอะไรครับช่องเปิดนะดังนั้นระหว่างที่ผมสอนเมื่อกี้ผมสอนท่านอะไรครับคำสั่งออฟเซตก็ลากมาจนถึงการเปิดช่องเปิดแล้วก็ปิดช่องเปิดนะครับโอเคครับทริปเปิลทริกครับ1 2 3ครับกดดีลีทหายไปมั้ยครับหายไปนะต่อไปครับสร้างของใหญ่แล้วมาสร้างของเล็กบ้างมาสร้างของเล็กบ้างท่านช่วยสร้างท่อให้ผมครับช่วยสร้างท่อให้ผมเส้นผ่าศูนย์กลาง100มิลครับ100มิลก็คือ10เซนนั่นเองครับลองดูสิครับซูมไปที่เท้าน้องผู้หญิงก็หน่อยครับแล้วกดมุมมองท็อปวิวซูมไปที่เท้าของลิซันนี่นะครับแล้วขอมุมมองท็อปวิวครับที่มุมมองท็อปวิวนะครับเราจะไปที่ปลายเท้าน้องนะทำไมผมต้องทำอย่างนี้ครับบางคนอยู่อย่างเงี้ยเวลาสร้างเสร็จบอกว่าของผมสร้างแล้วไม่เกิดขึ้นของผมสร้างแล้วไม่มีไม่ใช่ไม่มีครับมีไหมครับมีนะงั้นผมกดชิป Z ครับซูมลิซันนี่ขึ้นมากด C ครับพอกด C ตอนนี้กี่ด้านอยู่ครับ100นะ100โอเค100ก็โอเคครับคลิกลงไปครับแล้วผมต้องการเส้นผ่าศูนย์กลาง100มิลผมต้องใส่รัศมีเป็นกี่มิลครับ50เป็นไรครับ50 mm อย่าใส่แบบนี้นะครับชีวิตจะทำไมครับวุ่นวายนะซึ่งผมก็ไม่รู้ใส่กี่ตำแหน่งเงี้ยนึกออกไหมครับมันวุ่นวายใส่แบบไหนครับดีกว่า50ไปแล้วครับ50 mm จบเห็นไหมครับนะคอเอนเตอร์ครับใส่ปุ๊บคอเอนเตอร์เราก็ได้วงกลมรัศมีเท่าไหร่ครับผมซูมเข้าไปสิครับทีนี้แนะนิดนึงครับเวลาท่านทำงานกับชิ้นงานเล็กๆแบบนี้นะครับลองคลิกที่ผิวสิครับแล้วคลิกขวาแล้วกดอะไรครับซูมเซเลคชั่นคลิกที่ผิวที่ท่านสร้างขึ้นคลิกขวากดซูมเซเลคชั่นผมก็สร้างใหม่นะเผื่อบางคนยังไม่มานะกด C ใหม่นะครับพอกด C 100ด้านคลิกลงไปใส่เรดิอัสรัศมีเท่าไหร่ครับ50เป็นไรครับ mm ขอ enter คลิกขวาที่ผิวครับแล้วกดอะไรครับซูมเซเลคชั่นวงกลมก็จะเต็มขึ้นมาพอวงกลมเต็มขึ้นมาครับเอาเมาส์วางข้างๆสิครับเอาเมาส์วางข้างๆแล้วซูมสิครับสกอร์สิครับขยับไหมเอามองวางข้างๆวงกลมครับขยับไหมครับสกอร์เมาส์สิครับซูมได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเมื่อชิ้นงานเล็กๆนะครับเราจะซูมยากเอามองวางที่ผิวครับแล้วสกอร์สิครับได้ไหมนะนี่สอนเทคนิคไอ้ท่านอีกแล้วนะครับถ้าอยู่ข้างนอกซูมไม่ได้อยู่ข้างในซูมได้อ้าว
เคาะสเปซบาร์ออกไปนะครับเคาะสเปซบาร์ออกไปแล้วกดอะไรครับ F ครับผมจะสอนท่าน offset อีกรอบนึงกด F ครับกด F ครับกด F ครับแล้วรอบนี้ครับแตะเหมือนเดิมสมมุตินะจริงๆแล้วท่อต้องความหนาท่อต้องเข้าในนะแต่ผมสมมุติว่าออกนอกครับลองดูสิครับคลิกแล้วลากออกไปข้างนอกได้มั้ยครับลากแล้วปล่อยก่อนคอนโทรลเส้นกลับมาเมื่อกี้ลากแบบไม่กำหนดระยะลากใหม่ครับรอบนี้ปล่อยแต่ยังขยับเมาส์หนีไปไหนครับแล้วที่ช่อง distance ครับดูนะครับลากออกมาที่ distance ครับช่วยใส่ระยะเป็น 3.2 mm สิครับได้ไหมครับเราจะได้ความหนาท่อเท่าไหร่ครับ 3.2 มิลนะปึ๊บเรียบร้อยพอสเปซบาร์ออกจริงๆมันต้องเข้าในนะแต่นี่อยากจะสอนให้ท่านทำไมครับ offset ทำไมครับออกนอกเท่านั้นเองทวนอีกทีครับกด F ครับเอาเมาส์แตะที่ขอบเส้นนะครับวางพอดีมันจะไม่ขึ้นนะครับต้องแตะเข้ามาข้างในนิดหนึ่งกดค้างไว้ลากออกไปข้างนอกแล้วใส่เลยครับแล้วปล่อยเมาส์ครับพิมพ์เป็น 3.2 เลยครับ mm นะ 3.2 มิลกด enter เรียบร้อยเราได้ท่อเท่าไหร่ครับ 3.2 มิลคลิกลงไปครับที่ผิวกด deleteนี่คือหน้าตัดเลยครับหน้าตัดท่ออ้าวซูมออกมานิดนึงครับเอาเมาส์วางที่ผิวนะถ้าเมาส์วางที่ว่างที่พื้นมันซูมได้ไหมครับมันซูมออกได้ไหมไม่ได้เมาส์วางที่ผิวครับขยับแล้วสกอร์เมาส์ซูมมานิดนึงครับกดแพนนิดนึงครับกดแพนนิดนึงไว้มันอยู่หน้าตาเหมือนผมนะนะครับสร้างหน้าตัดเสาสิครับ20เซนคูณ20เซนด้วยคำสั่งเล็กเทงเกิลหรือ R ครับสร้างหน้าตัดเสาครับกด R นะครับพิมพ์ลงไปครับสร้างหน้าตัดเสากด R ปึ๊บคลิกแล้วก็ขยับขึ้นไปแล้วใส่ระยะเป็นเท่าไหร่ครับจุด2คอมม่าจุด2อันนี้หน้าตัดท่ออันนี้หน้าตัดอะไรครับเสาตัวทีนะครับหน้าตัดเสาใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมครับกด R คำสั่งนี้นะครับคำสั่งนี้ย่อด้วยตัว R นะครับ Rectangle นะย่อด้วยตัว R ครับกด R ลากขึ้นมาครับแล้วแก้ระยะเท่าไหร่โอ้ยนี่ผมลากพอดีเลยจุดจุดสองพอดีไม่เอาเดี๋ยวมันเซียนไปครับจุดสองมาจุดสองคอร์เตอร์ครับได้ไหมครับแรงไม่ได้ครับซูมไม่ได้เมาส์เมาส์ไปซื้อยังเนี่ยเจ้าของเขายืมเมาส์เขาเจ้าของมันใช้ไม่ได้เนี่ยทำไมเมื่อกี้กดเลยไม่ได้ครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับว่าถ้าเราซูมเข้าไปใหญ่ๆอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับแล้วพอเราซูมชิ้นงานเล็กๆขึ้นมาถ้าเราเมาส์วางข้างนอกมันจะทำไมครับซูมไม่ได้ใช่ไหมต้องเมาส์วางเหนืออะไรครับเหนือวัตถุแล้วซูมได้ไหมครับสังเกตไหมไม่ใช่เมาส์เราไม่ดีนะซูมได้นะอันนี้ก็เช่นกันนะทีนี้ครับทวนคำสั่งแพนอีกทีกดชิปค้างไว้กดเมาส์กลางเป็นการอะไรครับแพนไหมครับแพนนะอยากแพนกดเมาส์กลางกดชิปร่วมครับเป็นการแพนนั้นไม่ต้องเสียเวลาไปพิมพ์อะไรครับไปพิมพ์ H นะครับไม่ต้องนะนะครับกดอะไรครับกดเมาส์กลางกดชิปกลาง Y ต่อไปครับช่วยสร้างหน้าตัดเสาเส้นบาทศูนย์กลาง20เซนให้ผมหน่อยสร้างหน้าตัดเสาครับเส้นบาทศูนย์กลาง20เซนกด C ครับแล้วใส่คลิกลงไปครับใส่รัศมีเท่าไหร่ครับเพื่อได้เส้นบาทศูนย์กลาง20เซนรัศมีเป็นจุดอะไรครับจุด1ครับคอร์เนเตอร์ได้ไหมครับตอนนี้เรามีหน้าตัดของท่อมีหน้าตัดของเสาแล้วก็หน้าตัดของอะไรครับเสากลมโอเคครับเวลาสร้างชิ้นงานนะครับ2ชิ้นนี้ก็เหลือเฟือแล้วครับเนี่ยผมบอกก็สเปซบาร์นะ2ชิ้นนี้ก็ทำอะไรได้เต็มไปหมดแล้วนะครับนะเราสร้างหน้าตัดเสาขนาด20คูณ20ใช่ไหมครับตอนนี้แต่เวลาทำงานจริงเราแปลงเป็นขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะโอเคครับตอนนี้ผมขอให้ท่านใช้มุมมอง3มิติครับออร์บิทขึ้นมากดเมาส์กลางเราครับค้างไว้แล้วขยับเมาส์ออร์บิทขึ้นมาแบบนี้ครับจัดหน้าตาเหมือนผมบอกนะครับน้ำเงินขึ้นบนแดงทำไมครับเฉียงๆมาที่เรานะแล้วเกี่ยวก็ไปอีกด้านหนึ่งเปิดโปรไฟล์วิวเดอร์ได้หรอกเหมือนเดิมครับมาสร้างชิ้นงานที่เป็นโปรไฟล์วิวเดอร์กันนะครับสร้างเปิดโปรไฟล์วิวเดอร์ได้หรอกครับเปิดขึ้นมาครับตอนนี้เป็นอะไรอยู่ครับหน้าตาไปเลยเมทัลชีทเพราะเราค้างไว้อยู่ที่เมทัลชีทใช่ไหมครับโอเคครับ
ดับเบิลคลิกเลือกเสาสิครับเสาเหลี่ยมครับดับเบิลคลิกเลือกเสาเหลี่ยมดับเบิลคลิกเลือกหน้าตัดเสาเหลี่ยมครับทีนี้นะครับอันนี้อธิบายก่อนเวลาจะสร้างหน้าตัดอะไรก็ตามต้องสร้างลงบนพื้นนะครับสร้างอยู่บนระนาบ xy นะครับอย่าไปสร้างบนระนาบ xz x อะไรนะครับสร้างบนระนาบ xy ดับเบิลคลิกครับเลือกผิวขึ้นมาคลิกเดียวเลือกผิวอย่างเดียวดับเบิลคลิกเลือกทั้งผิวทั้งอะไรครับทั้งเส้นนะดับเบิลคลิกครับแล้วกดไปที่ปุ่มนี้ครับ new profile ดับเบิลคลิกครับเลือกหน้าตัดเสาเหลี่ยมกดบวกครับ new profile ตั้งชื่อว่าอะไรครับเสาอะไรครับเสาเหลี่ยมสิครับเสาเหลี่ยมตั้งชื่อว่าเสาเหลี่ยมกดอะไรครับกดโอเคเรียบร้อยตอนนี้นะครับผมให้ท่านสร้างโปรไฟล์ชื่อเสาเหลี่ยมแล้วเสาเหลี่ยมเข้าไปอยู่ในยังครับดับเบิลคลิกทีรวดตัวในทีนะครับผมตัวนั้นได้แล้วก็ไม่ต้องทำตามดับเบิลคลิกกดบวกครับแล้วผมตั้งชื่อว่าเสาเหลี่ยมเรียบร้อยครับแล้วผมกดโอเคตอนนี้เสาเหลี่ยมเข้ามาอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วแล้วโปรดสังเกตจุดแดงของมันอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงกลางเวลาเราสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาใหม่หรือชิ้นงานขึ้นมาใหม่จุดอ้างอิงมันจะอยู่ตรงกลางเลื่อนมาที่ตรงนี้หน่อยครับ dimension ตอนนี้ y เท่าไหร่ครับ high เท่าไหร่ y ก็คือด้านนี้นะครับตอนเราสร้างก็คือแกน x นั่นเองส่วน high ก็คือความสูงตามแกนอะไรครับแกน y แต่เนื่องจากสิ่งที่เราสร้างมันเป็นเสาเข้าใจไหมครับมันเป็นเสานะถ้าเราสร้างเป็นคานนะครับถ้าเราสร้างเป็นคาน y ก็คืออะไรครับด้านอะไรครับด้านกว้างของเสาไอ้ x คือด้านกว้างของเสา y คือด้านอะไรครับด้านความสูงของขอโทษถ้าเป็นคานขอโทษผู้ผิดถ้าเป็นคานอันนี้ก็คือด้านอะไรครับด้านที่มันหนาดินนั่นเองนะครับแล้วอันนี้ก็คือด้านข้างของคานนั่นเองโอเคครับทีนี้มันจะมี2ตัวครับบรรทัดด้านล่าง attribute นะครับ material คือวัสดุอะไร layer ก็คืออยู่ในเลเยอร์ไหนตอนนี้ละไว้ก่อนครับยังไม่สอนนะครับละไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยสอนแต่ตอนนี้ขอให้ท่านสนใจ dimension ตอนนี้ dimension ก็คือเป็นไปตามที่เราสร้างนั่นเองเหมือนเดิมครับกดปุ่ม build สิครับกดปุ่ม build แล้วเสามันเป็นสิ่งที่ขึ้นตามแนวดิ่งถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมงั้นถ้าเราลากงี้มันเป็นเสาไหมครับเนี่ยมันก็เป็นแต่เป็นเสาที่นอนอยู่ใช่ไหมครับปุ่ม build ลองลากครับลองลากก่อนให้รู้จักก่อนสิครับการลากลากตามแกนแดงแกนเขียวขึ้นแกนน้ำเงินเห็นไหมครับมันก็ได้เป็นหน้าตัดเสาเห็นไหมครับแต่เสาจริงๆไม่ได้หน้าตาแบบนี้เสาจริงๆขึ้นอะไรครับขึ้นแนวดิ่งเท่านั้นนั้นคลิกลงไปที่พื้นครับกดปุ่ม build แล้วคลิกลงไปที่พื้นครับขยับนิดนึงล็อกแกนน้ำเงินด้วยลูกศรจี้ขึ้นครับมันล็อกได้ไหมล็อกไหมครับตัวอีกทีกดปุ่ม build ครับคลิกลงไปขยับนิดนึงครับแล้วล็อกลูกศรจี้ขึ้นมันล็อกให้ท่านพอมันล็อกให้ท่านครับใส่ระยะให้มันเลยครับลากขึ้นครับแล้วใส่ระยะพิมพ์4เมตรครับกด enter มันไม่เหมือนสร้างเส้นนะมันทำไมครับพิมพ์4แล้วแก้ไม่ได้แล้วนะครับแก้ไม่ได้กด esc ออกคล้ายๆเขียนเส้นครับกดปุ่ม escape ครับแล้วจิ้มใหม่ไม่จำเป็นต้องมาคลิกที่นี่ใหม่นะครับถ้าท่านกดปุ่ม escape เพราะว่าท่านยังไม่ได้ออกจากคำสั่ง buildคลิกลงไปครับขยับเหมือนเดิมและพิมพ์4ครับคอเอนเตอร์แล้วเคาะสเปซบาร์ออกสิครับเพราะฉะนั้นถ้าออกจากการลากเคาะ ESC เหมือนคำสั่งไลน์แต่ถ้าออกจากการอะไรครับคำสั่งบิวเคาะอะไรครับเคาะสเปซบาร์มันก็จะออกจากคำสั่งอะไรครับสเปซบาร์ได้2มั้ยครับตอนนี้ได้2ทีนี้ครับเสาต้นนี้ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันจะแปลงร่างได้แต่ก่อนจะมันแปลงร่างมาสร้างเสากลมก่อนสิครับสร้างเสากลมครับดับเบิลคลิกไปที่หน้าตัดเสากลมครับดับเบิลคลิกไปที่หน้าตัดเสากลมนะครับแล้วกดบวกครับ new profile และตั้งชื่อว่าเสาอะไรครับเสากลมตั้งชื่อว่าเสากลมง่ายๆนะครับตั้งชื่อว่าเสากลมแล้วกดโอเคครับเปิดแล้วโปรดสังเกตที่อะไรครับตัวอย่างโปรไฟล์เป็นรูปเสาอะไรครับ
สาสังเกตจุดแดงด้วยตรงไหนตรงกลางเหมือนเดิมนะครับอ้าวสังเกตไดเมนชันครับไดเมนชันนะครับมันก็จะบอก y หายเป็น 0.2 นะครับอ่านี้โอเคครับลองสร้างเหมือนเดิมครับสร้างเสาสิครับครับผมอันนี้เหรอครับบิวอันนี้เหรอครับพี่มันอาจจะอยู่มุมนี้ครับลองดูมุมซ้ายล่างครับอยู่ไหมนะครับถ้าใครเผลอไปกดปุ่มนี้นะครับมันจะย่อลงข้างๆแบบนี้นะครับนะกดปิดไปเลยครับแล้วเปิดใหม่ขึ้นมาานี่ครับปุ่มนี้นะครับลองดูถ้าพี่เผลอไปกดย่อมันจะอยู่มุมซ้ายล่างของจอครับเจอไหมครับเจอไหมแล้วปิดออกไปเจอไหมครับเมื่อกี้นะครับผมเปิดขึ้นมานะครับเป็น2รูปอยู่นะครับก็เหมือนเดิมครับไปที่ปุ่มอะไรครับปุ่มบิวนะครับคลิกลงไปครับแล้วขยับนิดนึงนะครับแล้วล็อกแกนน้ำเงินครับพิมพ์ขึ้นมากดตรงไหนครับ4เมตรนะครับพิมพ์4ตอนนี้ที่หน้าจอพี่เป็นเสาอะไรอยู่ครับเสาเหลี่ยมสองกลมอ้าวคงต้องนั่งใกล้ๆคนอื่นแล้วล่ะครับนะเดี๋ยวได้ช่วยกันหน่อยเปิดตรงนี้ครับพี่ปุ่มโปรไฟล์วิวเดอร์ได้หรอครับคลิกไปที่ปุ่มนี้นะครับเปิดโปรไฟล์วิวเดอร์ได้หรอเจอปุ่มไหมครับเปิดขึ้นมาตอนนี้หน้าที่ตรงนี้เป็นอะไรอยู่ครับสออะไรครับช่วยดูหน่อยครับข้างๆช่วยดูหน่อยเป็นอะไรอยู่ครับสออะไรครับคลิกไปที่ปุ่มนี้ครับขึ้นไหมครับขึ้นหน้าต่างไหมลองดูมุมซ้ายล่างสิครับอยู่หรือเปล่าแอบอยู่ไหมปุ่มบิ้วขึ้นมานะครับเดี๋ยวได้ดีพี่ย้ายนั่งกับน้องๆ นะครับแต่ดูพอที่ว่างเยอะนะจะได้ช่วยดูนะครับผมกดปุ่มบิ้วขึ้นมานะครับปุ๊บแล้วคลิกลงไปนะครับพอคลิกลงไปครับขยับนิดนึงแล้วล็อกแกนน้ำเงินครับปุ๊บพิมพ์4นะครับคอยเอนเตอร์แล้วก็สเปซบาร์ไปนี่เป็นการสร้างโดยใช้ปุ่มบิ้วแต่เรามีอีกปุ่มนึงจำได้ไหมครับเมื่อเช้าที่เราใช้เมทัลชีทนั้นอีกวิธีนะครับท่านลากเส้นขึ้นมาแนวดิ่งเฉยๆนะครับลองลากเส้นขึ้นมาแนวดิ่งครับ4เมตรลองลากเส้นครับใช้สั่งลายครับคลิกลงไปครับแล้วล็อกแกนนะครับพิมพ์4นะครับคอยเอนเตอร์นะครับแล้วก็สเปซบาร์ออกไปนะครับผมพิมพ์4นะพิมพ์4คอยเอนเตอร์นะครับกด yes ออกนะครับจิ้มใหม่นะครับกดล็อกแกนนะครับพิมพ์4คอยเอนเตอร์คอยสเปซบาร์ออกไปตอนนี้มีเส้นขึ้นตามแนวดิ่ง2เส้นนะของผมนะครับลองดูครับลองใช้สั่งลายธรรมดานะครับใช้สั่งลายธรรมดาคลิกลงไปนะครับแล้วล็อกแกนน้ำเงินนะครับพิมพ์ขึ้นไปพิมพ์4คอยเอนเตอร์นะครับแล้วกด yes ก็ได้จิ้มลงไปใหม่ครับล็อกแกนน้ำเงินนะครับด้วยลูกศรชี้ขึ้นพิมพ์4เค้าเอนเตอร์แล้วก็สเปซบาร์ออกไปเราเมื่อกี้เราลากเองแล้ว2เราจะใช้ปุ่มบิ้วอะไรครับบิ้วลองพาสนะครับเลือกเส้นครับเลือกได้ทั้ง2เส้นเลยหรือทีละเส้นก็ได้หรือเลือกทั้ง2เส้นเลยก็ได้ครับเลือกเส้นนะครับเลือกเส้นพอเลือกเส้นกดอะไรครับบิ้วอะไรครับบิ้วธรรมดาหรือบิ้วลองพาสบิ้วธรรมดาไม่มีผลอะไรนะต้องเลือกอะไรครับต้องเลือกเส้นแล้วกดบิ้วอลองพาสครับแล้วมันจะถามท่านถ้าท่านเลือก2เส้นมันจะถามแล้วกด yes ครับเรียบร้อยได้เสาไหมครับทวนอีกทีนะครับเวลาท่านเปิดชิ้นงานขึ้นมาเปิดโปรไฟล์วิดเดอร์ไดร็อกขึ้นมาถ้าเผลอไปย่อนะมันจะอยู่มุมซ้ายล่างนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเอาลองทำตามผมสิครับแล้วท่านจะได้เข้าใจเปิดโปรไฟล์วิดเดอร์ไดร็อกแล้วกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มไอ้ขีดเล็กๆนะครับมันย่ออยู่มุมซ้ายไหมครับมุมซ้ายล่างเห็นไหมวิธีการก็คือเปิดกลับมาครับหรือปิดไปเลยก็ได้เปิดกลับมามันก็จะกลับมาครับแต่มันกลับมาใหญ่ใช่ไหมเราปิดไปซะก็ได้ครับแล้วเราเปิดขึ้นมาใหม่ครับเพราะโปรไฟล์วิดเดอร์ไดร็อกข้อดีของมันก็คือมันจะจำค่าสุดท้ายไว้อยู่เสมอนะครับโอเคครับทีนี้ผมต้องการให้ท่านสร้างเสาขนาดอื่นเช่นต้องการสร้างเสาขนาด30คูณ30ครับ30คูณ30ตอนนี้เสาของเราขนาดเท่าไหร่ครับ20คูณ20
ผมจะให้ต้องการสร้างขนาด 30x30 วิธีการก็คือท่านก็ไปสร้างหน้าตัดใหม่ขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ครับเป็นอะไรครับจุด3ข้อมาจุด3ไม่ต้องทำตามนะครับดูแต่แบบนี้ครับมันเสียเวลาเสียเวลาครับเราไม่ทำครับวิธีการเปิดโปรไฟล์เดอร์ได้หลอกขึ้นมาครับแล้วหาหลอดดูได้เจอตัว get attribute แล้วโปรดสังเกตตอนนี้เราเป็นเสาอะไรอยู่ครับเสากลมเราอยากกลับไปทำงานเสาเหลี่ยมทำยังไงครับใช้ไอ้หลอดดูดพิเศษของเราเนี่ยแหละครับ get attribute ไปดูเสาเหลี่ยมไปดูเสาเหลี่ยมมาครับอะไรเกิดขึ้นสังเกตดูหน้าตัดของเราเป็นหน้าตัดอะไรครับเป็นอะไรครับเสาเหลี่ยมใช่ไหมทีนี้ครับที่ข้างล่างนะครับ dimension ท่านสามารถแก้ระยะได้โซ่นี่คือโซ่อะไรครับโซ่ความสัมพันธ์ครับของสัดส่วนตอนนี้ท่านสังเกตไหมครับสัดส่วนมันเป็นสัดส่วนจัตุรัสไหมครับจัตุรัสไหมถ้าท่านแก้ตัวบนเป็น3ข้างล่างก็จะเป็น3ลองแก้ดูครับลองแก้ก่อนเท่านั้นเองพิมพ์จากจุด2จุด3สิครับแล้วคลิกข้างล่างมันแก้จุด3มั้ยครับแล้วโซ่นี่คือโซ่ความสัมพันธ์คลิกที่โซ่ครับระเบิดโซ่นะแล้วท่านลองแก้ใหม่สิครับข้างบนเป็นจุด2ข้างล่างเป็นจุด4สิครับได้มั้ยได้มั้ยครับแล้วโปรดสังเกตหน้าตัดเปลี่ยนไปมั้ยครับเป็นจุด2อะไรครับ 0.2 กับ 0. อะไรครับ 0.4 นั่นเองเพราะเวลาท่านจะสร้างหน้าตัดเสาขนาดอื่นท่านก็เปลี่ยนหรือท่านสังเกต 0.2 0.4 เป็นหน้าตัดคานได้ไหมครับเนี่ยได้ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้ครับช่วยแก้จุด3ข้อมาจุด3ก่อนครับใส่โซ่กลับเข้าไปครับหรือระเบิดโซ่ก็ได้ครับแล้วแก้บนจุด3ข้างล่างก็เป็นจุดอะไรครับจุด3ครับแล้วบิ้วเสาขึ้นใหม่สิครับตอนนี้เป็นหน้าตัดเสานะครับบิ้วเสาขึ้นมาใหม่จุด3ก็มาจุด3ช่วยสร้างเสาใกล้ๆเสาเดิมสิครับท่านจะได้เห็นขนาดมันต่างกันบิ้วเสาขึ้นมาใหม่ครับล็อกแกนน้ำเงินพิมพ์4เข้า enter เราได้เสาใหม่ขนาดเท่ากันไหมครับกับเสาเดิมเท่ากันไหมไม่เท่าเห็นไหมครับนะผมเอามาเทียบให้ท่านเห็นชัดๆเท่าไหมครับนี่เบื้องต้นนะถ้าท่านอยากย้ายเสานะครับคลิกที่เสากด M นะครับคลิกจุดอ้างอิงย้ายมานี่ง่ายๆก่อนนะยังไม่ได้สอนจริงจังนะครับเดี๋ยวจริงจังจะเป็นระบบเลยครับคลิกที่เสากด M ครับ M คือคำสั่ง move ครับคำสั่ง move ย่อด้วยตัว M นะครับคลิกที่เสาครับกด M แล้วก็ย้ายมาครับแบบนี่มุมมองท็อปวิวแต่ถ้าเป็นมุมมองอื่นนะครับเช่นนะครับผมเป็นมุมมองด้านข้างนะครับผมเลือกเสาที่ต้องการย้ายครับนี่สอนคำสั่งมุกเบื้องต้นนะครับคลิกที่เสาต้องการย้ายกด M ครับแล้วคลิกที่จุดอ้างอิงครับแล้วก็ย้ายไปประกบกันครับปึ๊บเห็นไหมครับย้ายไม่ได้ก็ยังไม่ได้ซีเรียสนะครับเห็นไหมครับนี่คือเสาเดิมนี่คือเสาขนาดอะไรครับเสาขนาดอะไรที่ผมเพิ่งสร้างเมื่อกี้ครับ30เซนเห็นไหมครับโดยที่เราต้องเสียเวลามาสร้างหน้าตัดใหม่ไหมครับไม่ต้องทีนี้ครับเราจะลองสร้างคานบ้างจากหน้าตัดเสานี่แหละครับได้ไหมครับทีนี้ท่านดูผมตรงนี้เข้าใจเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องทำตามก็ได้เวลาเราจะสร้างหน้าตัดคานนะครับนะเราต้องสร้างหน้าตัดแบบนี้ครับจุด2คอมมาจุด4ครับด้านที่หันหาดินนะครับคานเราลากกันแนวราบใช่ไหมครับด้านที่หันหาดินต้องหันหาแกน x ครับนะด้านที่หันหาดินต้องหันหาแกน x แต่ผมไม่ต้องมาสร้างตรงนี้ก็ได้ผมแก้ตรงนี้ก็ได้ไหมครับลองสิครับที่เสาเหลี่ยมท่านลองแก้เป็นคานสิครับเปลี่ยนชื่อมันด้วยว่าคานครับคานคอดินแล้วกันครับคานคอดินผมเปลี่ยนชื่อเป็นคานคอดินแล้วกันแล้วช่วยแก้ครับระเบิดโซ่แล้วแก้ระยะเป็นจุด2ข้อมาอะไรครับจุด2ข้อมาจุด4ครับจุดขอโทษไม่ใช่จุด2ข้อมาจุด4พูดผิดครับขอโทษข้างบนเป็นจุด2ข้างล่างเป็นอะไรครับจุด4ข้างบนเป็นจุด2ครับข้างล่างเป็นจุด4ครับเห็นไหมครับนะมันก็เป็นหน้าตัดคานไหมครับเป็นหน้าตัดคานแล้วท่านช่วยย้ายจุดอ้างอิงครับมาด้านนี้ผมหน่อยสิครับจากวงกลมมาอยู่ด้านล่างมุมนี้ครับย้ายผมหน่อย
ด้านล่างของมุมนี้คือด้านไหนครับนี่คือมุมอะไรไลท์ใช่ไหมครับบอททอมไลท์ครับเลื่อนไปตรงนี้ครับคลิกลงไปที่นี่แล้วเลื่อนหาบอททอมไลท์บอททอมไลท์เจอไหมครับเจอไหมอยู่ล่างสุดนะครับเห็นไหมเจอไหมครับบอททอมไลท์จุดนั่งอิงก็จะย้ายมาที่ไหนครับผมย้ายมาที่จุดมุมขวาลองดูสิครับตอนนี้เราสร้างคานเรียบร้อยแล้วโดยที่เราไม่ทำไมครับไม่ต้องไปสร้างอะไรครับโปรไฟล์ใหม่ขึ้นมาก็ได้เราแก้จากโปรไฟล์เดิมได้ไหมครับได้นะหลังจากนั้นครับขอมุมมองแบบ3มิติสิครับแล้วท่านลองทำไมครับใช้ปุ่มนี้ครับบิ้วลากสิครับลองลากเห็นไหมครับลากมาตามแกน X ได้คานไหมครับเนี่ยได้ไหมครับนะเอาง่ายๆก่อนนะครับให้ท่านเข้าใจผมอยากท่านเข้าใจวิธีสร้างชิ้นงานเท่านั้นเองนะครับได้เราได้คานง่ายๆแล้วเห็นไหมครับนะพอเข้าใจนะต่อไปครับผมอยากให้ท่านทำไมครับเปลี่ยนเสากลมเสาเหลี่ยมเสาเหลี่ยมเสากลมเมื่อกี้ลืมอยู่อย่างครับลืมสร้างท่อครับกลับไปที่ท่อหน่อยลากครอบหน้าตัดท่อสิครับลากครอบหน้าตัดท่อเราจะสร้างท่อกันบ้างลากครอบหน้าตัดท่อแล้วกดปุ่มอะไรครับเพื่อสร้างใหม่ New Profile ตามมาครับลากครอบหน้าตัดท่อกด new profile ครับตั้งชื่อครับว่าท่อครับได้ไหมครับแล้วกดอะไรครับกดโอเคตอนนี้มันเป็นอยู่ในไหนครับมันเข้ามาอยู่ในตัวอย่างของ profile builder ไหมครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมครับลองสร้างท่อขึ้นตามแนวดิ่งสิครับสัก4เมตรใช้ปุ่มอะไรครับปุ่ม build นะครับปึ๊บเรียบร้อยเราสร้างท่อขึ้นตามแนวดิ่งครับปุ่ม buildผมก็ลากขึ้นนะครับเล็งแกนน้ำเงินหรือล็อกแกนก็ได้ครับด้วยลูกศรชี้ขึ้นพิมพ์4นะครับตอนพิมพ์4โปรดดูนะเหมือนผมนะครับเมื่อกี้พิมพ์4แล้วเป็นพอสำเภาเคาะอีกครั้งมันก็ไม่ขึ้นมันต้องเป็นอะไรครับเลข4นะวันนี้นะครับเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องให้ท่านเอาเมชชูเมนต์ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะโอเคนะครับพิมพ์4คอนเตอร์ครับเรียบร้อยกด ESC ออกไปขออีกสักท่อนะครับสัก2ท่อนพิมพ์4นะครับคอเอนเตอร์คอสเปซบาร์ออกเราก็ได้ท่อ2ท่อนนะอันนี้เบื้องต้นนะครับสอนให้ท่านสร้างอะไรได้ครับสอนให้ท่านสร้างโปรไฟล์ได้นะครับเท่านั้นเองทีนี้รบกวนใช้คำสั่งเทคครับคำสั่งเทคตัวนี้ครับคำสั่งเทคคำสั่งเทคตอนนี้ไม่มีตัวย่อเดี๋ยวเราจะสร้างตัวย่อนะตอนนี้ท่านลองกดตัวทีสิครับอะไรจองอยู่กดตัวทีสิครับในคีย์บอร์ดขึ้นอะไรครับขึ้นอะไรครับตารางเมตรใช่ไหมก็คือคำสั่งนี้ครับจองอยู่เดี๋ยวเราจะย้ายตัวทีให้เป็นตัว y แทนตารางเมตรนะครับเทปให้เป็นตัว y แทนแล้วเราจะเอาตัวทีมาให้อะไรแทนครับเทคแทนนะมาครับสลับไปตั้งคำสั่งย่อหน่อยท่านจะได้เข้าใจนะผมจะให้ท่านทำซ้ำๆอย่างนี้ครับจนท่านเข้าใจนะไปที่ Windows ครับแล้วไปที่ไหนครับเพื่อตั้งคำสั่งย่อ Preference ครับหลายท่านเริ่มจำได้แล้ว Windows แล้วไปที่ไหนครับ Preference ที่ Windows Preference ท่านพิมพ์คำสั่งเทปสิครับ TYP ไม่รู้ตรงหรือเปล่าหรือผมมั่วTAPE ไหมครับTAPE นะมั่วครับเมื่อกี้TAPE เจอแล้วครับ TAP ก็ได้ครับเจอไหมครับบรรทัดที่2เทปอะไรครับเทปเมชชัวนะครับเจอเทปเมชชัวแล้วเจอตัว T ไหมครับเจอไหมคลิกไปที่พิมพ์ TAPE นะครับตัวอีกรอบหนึ่งแล้วคลิกไปที่เทปเมชชัวครับแล้วเจอตัว T ไหมครับลบออกสิครับตัวทีก็จะว่างแล้วทีนี้ใส่ y มันแทนสิครับ y เพราะ y มันว่างอยู่ใส่ y มันแทนกดอะไรครับกดบวกครับเรียบร้อยอย่าพึ่งกดโอเคอย่าพึ่งตัวอีกรอบครับกดเทปคลิกที่เทปเมชชัวตอนนี้เดิมตัวทีเป็นตัวอะไรอยู่ครับเป็นตัวอะไรตัวทีนะลบทีออกครับแล้วใส่ y แทนหลังจากนั้นครับที่ฟิลเตอร์ขออีกคำสั่งนึงครับ text text ครับ text เจอ text มั้ยครับ
หาเทคให้เจอนะครับตัวนี้นะครับต้องตัวนี้เท่านั้นนะครับอย่าไป3 D Tech นะต้องตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเทคทูล Select Tech ครับคลิกให้เกิดสีฟ้าแล้วโปรดสังเกตมันมีคำสั่งย่อไหมไม่มีครับใส่อะไรให้มันครับทีกดบวกครับเรียบร้อยทวนอีกรอบครับช่องฟิลเตอร์พิมพ์ Tech หาทูล Select Tech แล้วใส่ทีให้มันครับแล้วหลังนั้นเลื่อนมาที่ไหนครับกดโอเคครับเรียบร้อยรอบนี้ท่านลองกดตัว T สิครับเข้าคำสั่งอะไร Take ครับกดตัว Y เข้าคำสั่งอะไรครับตารางเมตรอันนี้สอนให้ท่านเปลี่ยนคำสั่งย่อตามที่ท่านต้องการนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนที่ผมสอนอยากได้อะไรก็ใส่เข้าไปตอนนี้ผมต้องการ Take ครับใช้ Take มาจิ้มสิครับ Take มาจิ้ม Take จิ้มเสาแต่ละต้นสิครับที่มันไม่เหมือนกันนะครับจิ้มที่เสาเหลี่ยมมันชื่อว่าอะไรครับเสาเหลี่ยมจิ้มที่เสากลมมันชื่ออะไรครับเสากลมจิ้มที่ท่อมันชื่ออะไรครับท่อเห็นไหมครับทีนี้ผมอยากอะไรครับเปลี่ยนชื่อมันได้ไหมครับพิมพ์ไปแล้วเนี่ยวันหลังเฮ้ยรู้สึกอยากเปลี่ยนทำไมถึงต้องเปลี่ยนครับเพราะไอ้พวกนี้ครับมันเอาไปใช้ในเลเยอร์ได้เพราะชื่อสำคัญครับชื่อสำคัญเราอยากเปลี่ยนชื่อให้กับโปรไฟล์ครับตอนนี้นะครับมาครับตอนนี้มันเป็นท่ออยู่ใช่ไหมครับเราลองใส่ไปสิครับใส่ว่าท่อเหล็กเพิ่มคำว่าเหล็กครับเราอยากเปลี่ยนชื่อมันจากท่อเป็นท่ออะไรครับท่อเหล็กซะนะครับมาครับมาสอนการเปลี่ยนตอนนี้ของใหม่เป็นท่ออะไรอยู่ครับตอบผมหน่อยท่อเหล็กครับมาครับมาเปลี่ยนให้มันครับเลือกท่อสิครับทั้งสองเส้นนะครับเลือกท่อทั้งสองเส้นอ้าวแถมด้วยแถมด้วยแถมด้วยท่านเลือกท่อ2เส้นแล้วท่านเลือกอะไรครับเสากลมด้วยอ้าวแถมผมแถมกดชิปกดคอนโทรลง้างไว้นะครับวิธีเลือกนะกดคอนโทรลง้างไว้เลือกแบบนี้ครับเลือกท่อ2ท่อนแล้วเลือกเสากลมด้วยครับแล้วเลือกเสาเหลี่ยมด้วยครับสักอันนึงตอนนี้ท่านจะต้องเลือกอะไรอยู่ครับ1เสาเหลี่ยม1อัน2กดคอนโทรลง้างไว้นะครับกดคอนโทรลง้างไว้แล้วกดเลือกแล้วก็กดท่อครับผมจะแปลงทั้งชื่อแปลงทั้งหน้าตานะครับนะอยู่ในปุ่มเดียวกันเลยนะมาครับตามผมมาเลือกตอนนี้เป็นท่อเหล็กอยู่ใช่ไหมครับกดปุ่มนี้ครับ Edit Member Property ตอนนี้มีของใครจางอยู่บ้างไหมครับปุ่มนี้มีไหมถ้าจางอยู่นะครับไอ้ท่านปิดไปตั้งใจฟังผมนะครับกดเปิดออกมาใหม่แล้วเลือกครับ1ก็คือที่ท่อนะครับเมื่อกี้ตั้งชื่อว่าเป็นท่ออะไรอยู่ครับเมื่อกี้ท่อเหลี่ยมนะไอ้ท่อเหล็กนะผมตั้งชื่อท่อเหล็กนะครับเลือกท่อเหลี่ยมไว้อันหนึ่งครับเลือกเสากลมเลือกเสาเหลี่ยมไว้อันหนึ่งเลือกเสากลมไว้อันหนึ่งแล้วเลือกท่อครับแล้วกดปุ่มนี้ครับ Edit Member Property หลังจากนั้นของท่านมันติ๊กอะไรอยู่บ้างไหมครับกดเคลียร์เลยครับกดเคลียร์ก่อนพอกดเคลียร์ขอให้ท่านติ๊กเลือกโปรไฟล์ครับอันบนสุดอันบนสุดมันเปลี่ยนอะไรบ้างครับมาพิจารณาทีละคำ1เปลี่ยนหน้าตา2เปลี่ยนชื่อ2เปลี่ยน3เปลี่ยนขนาดครับ1เปลี่ยนหน้าตา2เปลี่ยนชื่อ3เปลี่ยนขนาดมาครับมาลองดูสิครับคลิกเฉพาะเรื่องอันบนแล้วกดปุ่ม Apply สิครับอะไรเกิดขึ้นโปรดสังเกตที่จองท่านเองอะไรเกิดขึ้นครับเรียบร้อยท่อเสากลายเป็นท่อเสากลมกลายเป็นท่อแล้วท่อก็กลายเป็นท่อแต่ชื่อเปลี่ยนไหมครับสังเกตสิช้างสั่งเทคครับกดทีไปจิ้มใหม่สิครับเปลี่ยนเป็นท่ออะไรแล้วครับเมื่อกี้ท่อเฉยๆนี่เป็นท่ออะไรครับท่อเหล็กเห็นไหมครับเปลี่ยนได้ทั้งชื่อเปลี่ยนได้ทั้งอะไรครับรูปร่างหน้าตาเห็นไหมครับพอเข้าใจไหมครับมาลองใหม่สิครับท่านดูดเสาทั้งหมดนะครับไปดูดเสาเหลี่ยมไว้สิครับดูดเสาเหลี่ยมไว้แล้วทั้งท่อกลมท่อทั้งท่อกลมทั้งที่เหลือครับทั้งหมดนะครับเลือกสิครับเลือกมันซะแต่ตอนนี้หน้าตัดให้เป็นอะไรครับเสาอะไรครับเสาเหลี่ยมนะแล้วท่านเลือกทั้งสองกลมเสาเหลี่ยมสิครับทั้งสองกลมทั้งท่อครับแล้วเหมือนเดิมครับช่วยกดปุ่ม apply ครับ edit member property ไม่ใช่ apply พูดผิดตัวอีกรอบนะครับใช้หลอดดูดครับไปดูดอะไรไว้ครับเสาเหลี่ยมแล้วเลือกอะไรครับที่เหลือนะทั้งเสากลมทั้งท่อครับแล้วกดปุ่มอะไรครับ edit member property แล้วให้เลือกอะไรครับโปรไฟล์กดอะไรครับ apply แล้วสังเกตหน้าจอตัวเองเกิดอะไรขึ้นครับ
มีการแปลงร่างเป็นเสาเหลี่ยมไหมครับอ้าวเริ่มสนุกไหมเขียนไปแล้วมันเริ่มสนุกเว้ยพรุ่งนี้มันนอกจากแปลงร่างได้มันประกอบร่างได้ครับประกอบร่างได้เหมือนรถยนต์เลยประกอบร่างนะตอนนี้แค่แปลงร่างพรุ่งนี้ประกอบร่างนะครับเนื้อกว่านี้อีกนะไม่ใช่พรุ่งนี้ครับมันลืมนะอ้าวโอเคครับนะครับมาทีนี้ครับเราเริ่มรู้จักโปรไฟล์แล้วเริ่มรู้จักอะไรครับเริ่มรู้จักนู่นรู้จักนี่แล้วมาทำความเข้าใจมันหน่อยครับว่าเวลาเราจะคิดราคาคิดยังไงมาครับยิ้มไปที่ตัวนี้ปิดไปเลยครับเปิดควอนติไวเออร์ขึ้นมาหน่อยสิคลิกที่ว่างๆด้วยนะครับเปิดไปที่ควอนติไวเออร์ครับเปิดไปที่ควอนติไวเออร์พอเราเปิดไปที่ควอนติไวเออร์ครับลองจิ้มที่เสาสิครับสักต้นหนึ่งมันอ่านอะไรท่านบ้างครับมาจิ้มไปที่เสามันอ่านอะไรบ้างครับควอนติไวเออร์อ่านอะไรบ้างเอาอันแรกครับเอาอันแรกก่อนโปรไฟล์มันอ่านอะไรครับมันโปรไฟล์เนมมันอ่านหนึ่งไหม1ชิ้นเป็นโปรไฟล์เนมก็คือสร้างด้วยโปรไฟล์วิเดอร์ได้หรอกนั่นเองแลงอันเท่าไหร่ครับ4แอเรียอันเท่าไหร่ 0.8 แลงก็คือความยาวแอเรียคือด้านข้างครับแลงคืออะไรก็คือมันลากขึ้นมาเท่าไหร่ครับเมื่อกี้4เมตรด้านข้างครับด้านไหนใหญ่สุดมันอ่านให้ 0.8 เอาอ่านต่อไปวอลลุ่มครับปริมาตรใช่มั้ยครับ0. อะไร0.16 แล้วก็เซอร์เฟซแอเรียเห็นไหมครับน้ำหนักยังไม่อ่านเห็นไหมครับแต่อ่านได้หมดเดี๋ยวค่อยสอนโอเคครับสำหรับไฟล์นี้เราจะเปิดไฟล์ใหม่ครับตามผมมาไปทำความเข้าใจกับวิธีการอ่านค่าของ Profile Reader นะครับก็คือตัว Quantifier ว่ามันอ่านยังไงนะครับไปดูการอ่านค่ามันก่อนครับเวลาเราสร้างชิ้นงานเราจะสร้างให้ถูกต้องไปที่ไฟล์ครับ Open ตามผมมาไฟล์ open ครับเมื่อกี้เริ่มรู้แล้วนะว่ามันแปลงร่างได้นะต่อไปครับเราจะพาไปรู้จักการอ่านค่ามันเพื่อเอาไปใช้ในการคิดราคาครับไปที่เดิมครับไปที่เวิร์กช็อปของเราครับเก็บไว้ที่ไหนไปที่นั่นนะผมอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่นี่นะสกินอัพแล้วผมไปที่เวิร์กช็อปครับแต่ผมคลิกไปที่เวิร์กช็อปครับไปที่เวิร์กช็อปของเราแล้วหาควอนติไวเออร์สิครับหาควอนติไวเออร์ครับเจอไหมครับไฟล์ชื่อ quantifier ครับเจอไหมแต่บางทีก็ไปครับนะกด no ครับไฟล์นี้เพิ่งสร้างเมื่อคืนเมื่อเช้านี่เองครับสอนท่านเป็นรูปแรกเลยมาทำความเข้าใจมันครับว่ามันอ่านอะไรบ้างซ้ายมือนะครับเป็นชิ้นงานที่สร้างด้วยสกินอัพธรรมดาขวามือเป็นชิ้นงานที่เป็น profile builder นะพอเข้ามานะซ้ายมือเป็นชิ้นงานที่สร้างด้วยสกินอัพธรรมดาครับขวามือเป็นชิ้นงานที่สร้างด้วยโปรไฟล์วิวเดอร์เปิดโปรไฟล์วิวเดอร์ได้หรอกเตรียมไว้ด้วยครับแล้วเราจะลองดูดมันมาจะได้ดูให้หน้าตาเป็นยังไงมานะครับเมทัลชีทรู้จักแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ลองดูดเมทัลชีทสิครับหน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมครับมาครับเปิดควอนติไวเออร์ด้วยครับเรียบร้อยแล้วเรียงไว้แบบผมสิครับนะนี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันซ้อนกันแบบนี้เห็นไหมเรียงแบบนี้ได้ไหมครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับควอนติไวเออร์อันล่างสุดเป็นอะไรครับโปรไฟล์วิดเดอร์ได้หรอกมาลองดูสิครับผมดูดตัวของโปรไฟล์วิดเดอร์ไว้หน้าตาเป็นขอโทษครับไม่ต้องชี้ไว้หน้าตาเป็นแบบไหนครับแบบนี้นะมาครับมาลองดูสิเมทัลชีทนี้ยาว4เมตรครับยาว4เมตรไอ้ด้านนี้ก็ยาว4เมตรแต่นี้ผมระเบิดแล้วก็รุกเป็นสกินอัพธรรมดาแต่อันนี้เป็นโปรไฟล์วิดเดอร์มาดูครับเราคลิกไปที่เมทัลชีทด้านซ้ายสิครับยาวเท่าไหร่ครับเปิดควอนติไวเออร์ครับยาวเท่าไหร่4มั้ยครับด้านอย่างนี้ดีกว่าขยับควอนติไวเออร์มาด้านนี้ดีกว่าครับด้านนี้เป็นโปรไฟล์วิดเดอร์นะคลิกลงไปยาวเท่าไหร่ครับ4เมตรคลิกด้านนี้นะครับยาวเท่าไหร่4เมตรดูครับคลิกลงไปอีกทีมันอ่านอะไรบ้างครับมันอ่านแอเรียด้วยนะครับแต่ด้านนี้มันอ่านอะไรครับอ่านแอเรียด้วยไหมไม่อ่านทีนี้คลิกที่โค้งบ้างครับที่โค้งที่โค้งดูสิครับสกินอัพธรรมดาอ่านเท่าไหร่ครับ4เท่าไหร่ 4.03 ก็คือประมาณ4นั่นเองแต่ที่เป็นโปรไฟล์วิดเดอร์อ่านเท่าไหร่ครับ 4. เท่าไหร่อ่านตามโค้งใช่ไหมครับถูกไหมมันอ่านตามโค้งนั่นเองเพราะฉะนั้น
อะไรที่เป็นความยาวครับใช้โปรไฟล์วิวเดอร์อ่านมีทั้งชีตเวลาเขาขายขายเป็นอะไรครับตอบผมหน่อยตารางเมตรหรือความยาว1เมตร1เมตรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไมครับสร้างให้มันอ่านความยาว1เมตรได้เพราะฉะนั้นเราก็สร้างด้วยโปรไฟล์วิวเดอร์นั่นเองเข้าใจไหมครับถ้าสร้างด้วยสแกนอัพธรรมดาท่านอ่านไม่ได้ครับอ่านไม่ได้นะครับเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะสแกนอัพธรรมดาอย่างเดียวใช้คิดราคาลำบากมากต้องโปรไฟล์วิวเดอร์ช่วยนะครับดังนั้นอะไรที่เป็นความยาวเป็นโค้งต้องใช้โปรไฟล์วิดเดอร์มาที่ตรงนี้บ้างครับนี่ผมสร้างพื้นขึ้นมากว้าง1ยาว1สูง 0.1 มาดูครับแล้วใช้โปรไฟล์วิดเดอร์ได้หลอกดูดพื้นนี้สิครับหน้าตาเป็นยังไงกว้างยาวเท่าไหร่ครับ1เมตรเห็นไหมครับแล้วลองบิ้วขึ้นมาสิครับใช้ปุ่มบิ้วครับบิ้วขึ้นมาจุด1สิครับขึ้นแกนข้างบนแล้วพิมพ์จุด1นี่อยากให้ท่านรู้ว่าสร้างแบบนี้เข้าใจไหมครับผมบิ้วแบบนี้นะถ้าไม่เข้าใจดูผมก็ได้นะครับใช้ปุ่มบิ้วลากขึ้นมาแบบนี้ครับจุดหนึ่งลากขึ้นตามแนวดิ่งจุดหนึ่งนะดูอย่างเดียวก็ได้นะครับคลิกลงไปผมคลิกสิครับด้านที่เป็นสกินอัพธรรมดาสกินอัพธรรมดาอ่านได้เท่าไหร่ครับดูสังเกตมันอ่านเป็นอะไรครับเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์หรือเป็นกรุ๊ปเป็นอะไรครับเป็นกรุ๊ปแล้วแหลงความยาวเท่าไหร่ครับความยาวคือหน้าที่ยาวที่สุดยาวเท่าไหร่ครับที่สุด1เมตรถูกต้องไหมเอาต่อไปครับอะไรอีกอะไรอีกแอเรียเท่าไหร่ครับ1คูณ1ได้เท่าไหร่ครับ1ถูกต้องไหมวอลลุ่มล่ะครับ1คูณ 0.1 ได้เท่าไหร่ครับ 0.1 นะครับเซอร์เฟซแอเรียคือพื้นที่ผิวล้อมรอบเท่าไหร่ครับ 0.24 ถูกต้องไหมถูกต้องทุกอย่างถูกต้องครับนี่คือสเกนอัพธรรมดานะครับสร้างด้วยสเกนอัพธรรมดาแต่มาดูครับที่สร้างด้วยโปรไฟล์วิวเดอร์เมื่อกี้สร้างยังไงผมทำให้ดูแล้วดูเฉยๆนะครับดูผมสร้างอีกทีหนึ่งขึ้นแนวดิ่งครับแล้วพิมพ์จุดหนึ่งนะครับมาดูครับด้านนี้เป็นยังไงคลิกลงไปดูครับมันอ่านยาวเท่าไหร่ครับดูมันอ่านว่าเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์นะแล้วแหลงยาวเท่าไหร่ครับทำไมไม่หนึ่งทำไมอ่านจุดหนึ่งครับตอบผมได้ไหมเพราะเราลากขึ้นมาเท่าไหร่ครับเมื่อกี้จุด1นั่นเองส่วนแอเรียครับมันก็ไปคำนวณว่าพอมันลากขึ้นมาจุด1ด้านข้างด้านไหนครับที่ใหญ่ที่สุดด้านไหนครับก็คือทุกด้านเท่ากันใช่มั้ยครับ 0.1 นั่นเองเอาต่อไปครับวอลลุ่มนี่ถูกต้องวอลลุ่มถูกต้องครับวอลลุ่มถูกต้องครับวอลลุ่มถูกนะครับอันนี้อ่านผิดอันนี้อ่านผิดวอลลุ่มถูกเซอร์เฟซแอเรียอ่านถูกเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามครับที่ท่านต้องการอ่านพื้นที่เช่นอันนี้ครับเราต้องการอ่านพื้นที่เราต้องสร้างด้วยสแกนอัพธรรมดาครับโปรไฟล์วิดเดอร์ไม่เหมาะเข้าใจไหมครับอะไรต้องการพื้นที่พื้นฐานรากดูอันนี้ครับสมมติว่าเป็นฐานรากเห็นไหมอ่านได้หนึ่งไหมครับแหลงอ่านหนึ่งแอเรียอ่านได้เท่าไหร่ครับหนึ่งไหมแต่เป็นฝั่งโปรไฟล์วิดเดอร์ท่านคิดว่าผมลากขึ้น 0.2 มันจะอ่านยาวเท่าไหร่ครับ0.2 เห็นไหมครับแอเรียด้านใหญ่ที่สุดก็คือด้านข้างของที่เราลากก็ 0.2แล้วอันนี้ไม่เหมาะที่จะทำฐานรากเพราะอะไรครับตอบผมได้ไหมทำไมไม่เหมาะทำฐานรากเพราะฐานรากเราไม่ได้คิดแค่ปริมาตรเราอาจจะคิดพื้นที่ดินขุดได้ไหมครับเอาพื้นที่ฐานรากไปคิดพื้นที่ดินขุดได้ไหมเห็นไหมครับฐานรากคูณด้วยความลึกที่ขุดนั่นเองก็กลายเป็นพื้นที่อะไรครับปริมาตรดินอะไรครับดินขุดเห็นไหมเพราะนั้นอะไรต้องการพื้นที่ใช้อะไรครับสแกนอัพธรรมดาสแกนอัพธรรมดาามาดูวันนี้เข้าใจทีหนึ่งนะครับพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ครับสแกนอัพธรรมดา1คูณ2ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับ2ตารางเมตรแต่ถ้าโปรไฟล์วิดเดอร์ล่ะครับอ่านได้เท่าไหร่ครับแอเรีย 0.2 ก็คือมันอ่านด้านไหนครับมันอ่านด้านข้างนี้นั่นเองเข้าใจไหมครับด้านเนี้ยเข้าใจไหมครับรถอะไรต้องการพื้นที่ทวนอีกทีเหมาะไหมครับใช้โปรไฟล์วิดเดอร์ไม่เหมาะนะครับมา1ลูกบาศก์เมตรบ้างดูสิครับมันอ่านยังไงมันอ่านเท่ากันนะไม่ต่างกันนะถ้า1ลูกบาศก์เมตรเพราะทุกมิติมัน1หมดเข้าใจไหมครับมันไม่ต่างกันมาด้านนี้บ้างครับสมมุติเป็นแผ่นพื้นขนาดใหญ่เป็นแผ่นพื้นวางบนดิน4คูณ5หนา1หนา 0.1 คลิกลงไปสแกนธรรมดาอ่านได้เท่าไหร่ครับยาว5แอเรีย20ถูกต้องไหมครับแต่โปรไฟล์วิดเดอร์ให้ทายครับมันอ่านยาวเท่าไหร่ก็จุด1นั่นเองถูกต้องไหมครับแล้วแอเรียก็คือด้านที่ทำไมครับยาวสุดคูณกับความหนาได้เท่าไหร่ครับ 0.5 นั้นอันนี้ไม่เหมาะครับที่จะไปทำพื้นต้องอันไหนครับ
SketchUp ธรรมดาเข้าใจไหมครับนี่ผมกำลังไล่เทียบไปท่านเห็นทีละอย่างมานี่บ้างครับนี่เป็นเสาสร้างด้วย SketchUp ธรรมดานี่เป็นเสาสร้างด้วย Profile Builder นะครับดูครับอ่านได้เหมือนกันทุกอย่างเลยยกเว้นว่าถ้าเป็นสเกนอัพธรรมดามันอ่านว่าอะไรครับรูปแต่ถ้าเป็นโปรไฟล์วิเดอร์มันอ่านว่าอะไรครับโปรไฟล์เมมเบอร์มาครับเราเห็นอย่างนี้ทุกอย่างเหมือนกันนะถ้าสังเกตนะครับยกเว้นว่าที่มันอ่านชื่อเท่านั้นเองอ่านชนิดเท่านั้นเองทีนี้ลองครับเสาต้นที่2ครับของแถวท่านลองทำกับมือเองจะได้รู้ดับเบิลคลิกลงไปครับแล้วใช้คำสั่งพุทธภูดึงลงมา1เมตรกด Enterเสาต้นนี้เหลือยาวเท่าไหร่ครับกี่เมตร3เมตรลองครับลองทำดูฟัง profile reader ด้วยครับดับเบิลคลิกลงไปครับพุทธภูดันลงมาครับ1เมตรนะครับเสาทั้ง2ต้นเหลือยาวต้นละเท่าไหร่ครับกี่เมตรเราลงมา1เมตรเหลือ3เมตรใช่ไหมทีนี้ท่านคลิกที่เสาฝั่ง profile builder สิครับว่ามันเหลือเท่าไหร่เหลือกี่เมตรครับ3หรือ4ฝั ่งสเกลนับตามได้เหลือเท่าไหร่ครับ3สั่งฝั่ง profile builder เหลือเท่าไหร่ครับ4ก็แสดงว่าเราไม่สามารถใช้คำสั่งอะไรครับพุทธภูไปใช้กับอะไรได้ครับชิ้นงานที่เป็นอะไรครับ profile builder ต้องห้ามนะครับห้ามใช้พุทธภูไปใช้กับอะไรครับฝั่งที่เป็น profile builder รอบใหม่ครับรอบนี้รอบใหม่ตามผมมาเลยทำตามผมพร้อมกันเห็นปุ่มนี้ไหมครับของ profile builder เห็นไหมเห็นไหมครับคลิกลงไปครับปุ่มนี้ปุ่ม extend tool ครับคลิกลงไปแล้วเอามาโหด profile builder สิครับโหดลงมาพิมพ์หนึ่งครับ call enter เหลือกี่เมตร3เมตรแล้วเอาไปโหดชิ้นงานที่เป็น SketchUp ธรรมดามันทำงานไหมครับทำไหมไม่ทำมันหดได้เฉพาะฝั่งไหนครับเครื่องมือนี้หดได้เฉพาะฝั่ง profile builder ได้เหลือเท่าไหร่ครับกี่เมตร3เมตรเพราะนั้นผมสรุปได้ทันทีครับว่าชิ้นงานที่สร้างด้วย profile builder ต้องแก้ไขด้วยอะไรครับ profile builder เท่านั้นอย่าไปสร้างด้วยอะไรครับอย่าไปแก้ด้วยอะไรอย่าไปแก้ด้วย SketchUp ธรรมดาเพราะมันจะไม่เปลี่ยนค่าแต่การที่มันไม่เปลี่ยนค่ามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งครับสำหรับงานบางอย่างเช่นไม้ครับไม้เช่นท่านต้องการใช้เสาไม้4เมตรเอ้ย 3.8 เมตรเวลาซื้อไม้ต้องซื้อกี่เมตรครับต้องการใช้เสาไม้ 3.8 เมตรไปขอซื้อไม้ก็ 3.8 เมตรเขาขายไหมเขาขายแต่เขาคิดราคาเท่าไหร่ครับ4เมตรอันนี้เป็นข้อดีสำหรับงานไม้ก็คือเวลาเราคิดเราก็คิดอะไรครับเขียนเวลาเขียนเป็นอะไรครับ4เมตรแล้วก็ดึงให้ลงด้วยคำสั่งอะไรครับพุทธภูมันก็จะเหลือ 3.8 เมตรแต่มันยังอ่านราคาได้กี่เมตรครับ4เมตรนะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับจินตนาการไปก่อนเอาต่อไปผนังครับด้านซ้ายสร้างด้วยสเกลนับธรรมดาด้านขวาสร้างด้วยโปรไฟล์วิเดอร์ถ้าท่านสร้างเดียวๆแบบนี้ไม่มีปัญหาครับสร้างเดียวๆแบบนี้ไม่มีปัญหาทั้ง2ฝั่งราคาเท่ากันมั้ยครับลองดูครับเท่ากันมั้ยไม่ใช่ราคาขอโทษครับอ่านข้อมูลได้เหมือนกันไหมครับนี่ผมสร้างขึ้นมานะครับยาว4สูง3เมตรมันอ่านได้กี่ตารางเมตรครับ4 3 12ทั้ง2ฝั่งครับสร้างเหมือนกันผมดูได้ดูอันนี้ดูผมอย่างเดียวดีกว่านะครับเพื่อประหยัดเวลาผมดูได้ดูเห็นไหมครับนี่ผมสร้างผนังด้วย profile builder ผมสร้างแบบนี้ครับสร้างขึ้นมาแล้วลากแบบนี้นะครับนะให้ดูเข้าใจพื้นฐานก่อนทั้ง2ฝั่งสร้างเหมือนกันครับนี่คือสร้างด้วยสเกลนับธรรมดานี่คือสร้างด้วย profile builderปัญหาอยู่ตรงนี้ครับเวลาผมเจาะพอผมเจาะไปสเกลนับธรรมดาเมื่อกี้ผนังเท่าไหร่ครับ3 4เท่ากับเท่าไหร่12สร้างด้วยสเกลนับธรรมดาถูกเจาะออกไปประมาณ2ลูกบาศก์2ตารางเมตรครับเพราะเป็นช่องเปิด2 1 2หายไปกี่ตารางเมตรครับหายไปเท่าไหร่2หายไป2สิครับถูกไหมทีแรกมัน12แล้วผมเจาะออกไป2ตารางเมตรมันหายไปเท่าไหร่ครับ2เหลือเท่าไหร่ครับแอเรียเหลือ10แต่ฝั่ง profile builder ผมเจาะด้วยเทคนิคเดียวกันนะครับมันยังเป็น12ไหมครับนี่แหละครับท่านก็ต้องรู้ว่ามันต่างกันอย่างนี้แต่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงเช่นถ้าท่านต้องการก่ออิฐท่านก็ต้องสร้างด้วยสเกลนับธรรมดาแต่ถ้าท่านต้องการอะไรครับเช่นสร้างอะไรครับขึ้นมาเช่นแผ่นอะไรครับหลังคา
อันนี้แผ่นอะไรก็ตามที่ท่านเป็นวัสดุแผ่นต้องซื้อมาเต็มแผ่นแล้วตัดออกครับเข้าใจไหมครับต้องเจาะรูต้องเจาะช่องท่านก็สร้างเป็นอะไรครับโปรไฟล์บิลเดอร์เข้าใจไหมครับเรายังอ่านพื้นที่ได้เหมือนเดิมไหมได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะตัดส่วนออกไปอะไรยังไงก็ตามมันยังอ่านพื้นที่เป็นแผ่นได้เหมือนเดิมอันนี้พอเข้าใจนะครับอ้าวมาอันนี้บ้างสำหรับชิ้นงานที่เป็นอะไรครับเป็นผนังถ้าสร้างด้วยสแกนอัพธรรมดาห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดเห็นไหมครับตอนนี้3คูณ4บวกกับ2คูณ3 12บวกอะไรครับ2คูณ3 6ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ18ใช่ไหมครับคลิกลงไปได้เท่าไหร่ครับกี่ตารางเมตรความยาวอ่านยังอ่านได้4แอเรียยังอ่านได้เท่าไหร่ครับ12เพราะมันหาด้านที่ยาวที่สุดนะครับยาวมันหาด้านที่ยาวที่สุดให้เราเห็นไหมครับมันก็หาได้แค่ด้านไหนครับด้านนี้หาด้านไหนครับด้านนี้แอเรียด้านไหนครับเยอะสุด3 4 12ด้านนี้มันเลยทำไมครับไม่สนใจแต่ถ้าสร้างด้วยโปรไฟล์วิดเดอร์ครับผมก็สร้างแบบนี้ครับสร้างมาล็อกแกนแดง4เมตรแล้วผมกลับไปแบบนี้นะครับ4เมตรนะ4คอนเตอร์แล้วผมก็ไปตามแกนเขียวครับ2เมตรนะครับปึ๊บท่านคิดว่ามันอ่านความยาวได้กี่เมตรครับ4บวก2เป็นเท่าไหร่ครับ6เมตรเห็นไหมครับแล้วแอเรียมันถูกไหมครับแอเรียมันเอามารวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ครับ18เมตรแต่มันก็มีข้อด้อยอีกพอเจาะปึ๊บทำไมครับไอช่องเจาะมันลบให้ไหมไม่ลบอีกนะมาครับอันต่อไปท่อ ท่ออันนี้นะครับเป็นสกินอัพธรรมดายาวเท่าไหร่ครับ4เมตรโปรไฟล์วิดเดอร์ยาวเท่าไหร่ครับ4เมตรทุกอย่างเหมือนกันครับถ้าเป็นสกินอัพธรรมดาแต่แอเรียไม่เหมือนกันนะสังเกตนะครับแอเรียนี้มันอ่านอะไรครับมันอ่านท่อนะครับถ้าเป็นสกินอัพธรรมดาแอเรียเนี่ยมันอ่านทั้งผิวนอกผิวในแล้วก็ผิวข้างในอีกครับนึกออกไหมรวมมันอ่านกี่ชั้นครับ4ชั้นแต่ถ้าเป็นโปรไฟล์บิลเดอร์ครับดูแอเรียมันจะอ่านเท่าไหร่ครับมันแค่อ่านข้างนอกข้างในแต่มันอ่านกี่ชั้นครับมันเลยได้แค่ประมาณครึ่งนึงอ่านแค่2ชั้นก็คืออะไรครับเนี่ยอ่านแค่ผิวนอกแบบนี้แล้วก็ผิวในอันนี้นะครับแต่ไอผิวที่อยู่ข้างในมันไม่อ่านแต่ถ้าเป็นสกินอัพธรรมดามันอ่านผิวข้างในด้วยนะครับผิวข้างในคืออะไรเดี๋ยวผมทำให้ดูนะผมซูมเข้าไปแต่เบื้องลึกมันอ่านผิวนี่ครับท่านเห็นผิวข้างในไหมครับเห็นไหมมันอ่านซ้ำด้วยเพราะนั้นเลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับพื้นที่เซอร์เฟซแอเรียทำไมครับแอเรียเยอะมากนะแอเรียมันเยอะอ้าวทีนี้มาที่นี่ครับดูท่อนี้สกินอัพธรรมดาอ่านเท่าไหร่ครับ 4.05 ความสูงที่เพิ่มขึ้นก็คือความสูงตรงไหนครับครึ่งหนึ่งของท่อนั่นเองแต่โปรไฟล์วิดเดอร์อ่านเท่าไหร่ครับอ่านเท่าไหร่ดูตอนนี้ที่เราลากมาลากยาวเท่าไหร่ครับ6เมตรใช่ไหมครับดูโปรไฟล์วิดเดอร์ครับอ่านเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ6เมตรพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมโปรไฟล์วิดเดอร์อะไรที่เป็นความยาวเหมาะสำหรับอะไรครับตัวอีกทีนึงโปรไฟล์วิดเดอร์อะไรที่เป็นพื้นที่เหมาะกับอะไรครับสเก็ตอัพธรรมดาเริ่มพอเห็นภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่ผมให้ท่านเห็นภาพอย่างนี้ก่อนท่านได้รู้ว่าเดี๋ยวจะสร้างอะไรด้วยสกินอัพธรรมดาเดี๋ยวจะสร้างอะไรด้วยโปรไฟล์วิดเดอร์เพื่อจะไปคิดราคาได้เพราะเราไม่ได้เหมือนเดิมแล้วไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนสกินอัพคือทำไมครับขึ้นรูป 3D ให้หามุมเมื่อทำเปอร์เซปตีฟครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่สกินอัพตอนนี้เหมือนเรากำลังสร้างชิ้นงานที่มันทำไมครับมีข้อมูลมีทุกอย่างเพื่อให้อ่านได้เคยได้ยินคำว่าบิมไหมครับบิมบิลดิ้งอินฟอร์เมชันโมเดลลิ่งเห็นไหมครับก็คือสร้างชิ้นงานแล้วมีอะไรครับข้อมูลนั่นเองนะครับคือบิมนั่นเองแต่ผมไม่อยากใช้คำว่าบิมเวลาโฆษณาบางคนจ้างอบต.ไม่กล้ามาอีกน่าจะยากนะบิมผมไม่มาอีกแล้วเพราะกลุ่มเป้าหมายผมคือช่างท้องถิ่นนะผมอยากให้ติดคุกน้อยลงอยากให้ท่านอยู่ทำงานรับราชการพัฒนาประเทศได้นานๆนะแต่ดูแล้วน่าจะติดคุกก่อนโอเคครับพักเบรก15นาทีครับเดี๋ยวกลับเข้ามาเชิญครับเดี๋ยวกลับเข้ามาก็ลองสร้างชิ้นงานกันนะครับแต่ตอนนี้นะอันนี้ก็ให้เข้าใจก่อนว่าเราจะคิดสร้างอะไรเพื่ออะไรนะครับ